แสนเทมเสียงดังสั่งสงังนำพาชีวิตบางแม่ปกปิดในความชั่วอันมัวหมองเอาตั้งทั้งหลายยิ่งใจต่างเฝ้ามองช่วยกันประคับประคองพระพุทธศาสนาคือยั่งยืนนะมัตตุรัตนัตตยัสสะขอความนอบน้อมจงมีแด่องค์พระรัตนตรัยอันมีองค์พระพุทธเจ้าองค์พระธรรมเจ้าองค์พระสังฆเจ้าขอยกมือสิบนิ้วถวายความเคารพเจ้าคณะครูบาอาจารย์พระสังฆาธิการพระเถรานุเถระทุกลูกผู้ตรงที่เคารพอย่างสูงขอความผาสุกความเจริญในธรรมจงมีแด่ศรัทธาญาติโยมพุทธศาสนิกชนผู้ใจบุญใจกุศลท่านทั้งหลายเสียงที่ท่านทั้งหลายได้สตาร์ทรับฟังอยู่ในขณะนี้คือเสียงของรายการออกสถานีวิทยุกระจายเสียงแม่กระจายมอเดิร์นเรโอ FM 94.50 MHz ออกอากาศณอาคารเลขที่103หมู่ที่6บ้านสมณะตำบลแม่เจดีย์อำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายริ้งสัญญาณผ่านขึ้นอากาศมายังวัดสันกุทองตำบลแม่เจดีย์อำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายวันนี้ตนตัวก้าวกับผมอาตมาภาพพระอธิการจำนังสุธีโรหรือที่รู้จักกันในนามครูบาสี่หมื่นเจ้าอาวาสวัดสันกุทองเป็นผู้ดำเนินรายการตั้งแต่เวลานี้เป็นต้นไปจนถึงเวลา4ทุ่มโดยประมาณก่อนอื่นก็จะต้องขอสุมาไทยกับศรัทธาญาติโยมสาธุชนท่านทั้งหลายที่ได้เฝ้ารอในการออกธรรมะของอาตมาภาพก็สืบเนื่องจากมีปัญหาเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตศรัทธาญาติโยมทั้งหลายจะต้องเปลี่ยนปรับเรื่องของอินเทอร์เน็ตนะเพราะว่าการออกอากาศและก็การลิงก์สัญญาณจากสถานีแม่ค่าใหญ่หรือว่าตั้งสถานีเก้าหงเปิ้นจะต้องใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตฉะนั้นสัญญาณอินเทอร์เน็ตอัตมาภาพก็มีปัญหาอยากจะต้องไปแจ้งยังศูนย์ใหญ่ของเปิ้นตอนนี้ก็แจ้งไปเรียบร้อยนะก็จะได้ดำเนินการเรียบร้อยนะเรื่องของค่าใช้จ่ายหรืออินเทอร์เน็ตต่างๆก็เป็นที่เรียบร้อยบริมวลอาจจะนั้นต่อไปนี้ทุกวันอังคารก็จะได้ออกรายการธรรมะให้ศรัทธาญาติโยมสาธุชนท่านทั้งหลายได้สดับรับฟังกันเป็นเช่นเหมือนเคยที่ผ่านมาอาจจะนั้นในค่ำคืนนี้อาตมาภาพก็มาพบปะกับศรัทธาญาติโยมสาธุชนคนใจบุญทั้งหลายรวมทั้งสถาญาติโยมสาธุชนที่รับชมทาง Facebook ไลฟ์10ปัญจันทาของอาตมาภาพก็ยินดีต้อนรับมีทั้งญาติโยมและพระคุณท่านที่เข้าชมณเวลานี้สถาญาติโยมสาธุชนคนเฮาตั้งทั้งหลายก่อนจะเข้ารายการเข้าถึงเนื้อหาสาระธรรมะที่อาตมาภาพได้ออกรายการธรรมะไปก็คือเรื่องของมงคล38มงคลชีวิตที่นำพาชีวิตเรานั้นเดินก้าวหน้าและไปถูกทิศถูกทางโดยการสตาร์ทรับฟังและนำไปปรับปรุงและแก้ไขในการดำเนินชีวิตของเราก่อนอื่นนั้นก็จะต้องขอประกาศประชาสัมพันธ์จากประกาศประชาสัมพันธ์จากทางคนบอกว่าทางประกาศของพระอาจารย์มันยงเนาะกว่าจะอู้ได้ประกาศของทางพระอาจารย์มันยงก็คืออาศิบเนื่องจากเครือข่ายสถานีวิทยุขึ้นสีขาวพร้อมทั้งสถานีวิทยุที่รับริ้งรายการธรรมะและผู้ฟังทุกช่วงรายการจะได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม
งานบำเพ็ญกุศลศพพระเดชพระคุณพระพรหมมงคลหรือที่รู้จักกันในนามหลวงปู่ทองสิริมังคโรอดีตเจ้าวาดวัดพระธาตุสีจอมทองวรวิหารในวันที่8กุมภาพันธ์พุทธศักราช2563ซึ่งวันที่8กุมภาพันธ์นั้นตรงกับวันมาฆบูชาพอดีในเวลา9โมงครึ่งนะคือ9โมงเมื่อเช้าโดยทั้งนี้ตั้งเครือข่ายสถานีวิทยุทุกเครือข่ายก็ขอเรียนเชิญเจริญพรทุกท่านนะได้ร่วมพิธีดังกล่าวซึ่งพิธีนั้นก็จะจัดกันที่ศาลาบำเพ็ญบุญกุศลศพที่วัดพระราชสีจอมทองพร้อมกันนี้สถาญาติโยมส่วนหนึ่งประมาณ200คนถ้าเสร็จจากพิธีอาจารย์การเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมแล้วญาติโยมจำนวน200คนนั้นก็จะเดินทางไปร่วมบุญปริวาสกรรมวัดเก่าเจริญธรรมและไปสักการะบูชาพระบรมธาตุวัดมหาธาตุจังหวัดนครศรีธรรมราชต่อไปทางนี้ท่านที่ได้เดินทางไปพังงาหรือก็ถือโอกาสไปส่งกันที่วัดพระธาตุจอมทองไปพบปะกันนะเพื่อความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนะของงานเผยแพร่พุทธศาสนาและถวายเป็นพระกุศลแด่หลวงปู่ทองที่เฮาสักการะบูชาฉะนั้นก็จึงแจ้งมาเพื่อทราบและเชิญชวนศรัทธาสาธุชนบอกว่าจะเป็นญาติโยมครูบาอาจารย์พระสงฆ์องค์ข้าเจ้าพระสงฆ์องค์เนนก็ได้ไปร่วมพิธีดังที่กล่าวมานี้ในวันที่8กุมภาพันธ์เวลา9โมงครึ่งก็จะได้ไปถึงพร้อมกันที่นั่นและจะได้ทำพิธีดังนั้นท่านใดที่มีความประสงค์จะไปร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศลศพพระพรหมมงคลหรือว่าหลวงปู่ทองสิริมังคโรตามที่อาจารย์บรรจงนั้นท่านได้ฝากประกาศมาก็แจ้งความจำนงได้ที่เจ้าอาวาสหรือว่าพระหรือว่าพระนักจัดรายการแจ้งความจำนงได้พร้อมนั้นมาพร้อมกันนั้นก็ขอเฮงสถาญาติโยมทั้งหลายได้รับร่วมร่วมรับกันเป็นเจ้าภาพนะปัจจัยเขาจะปักเป็นต้นไปก็ดีเขาจะไปรวมกับญี่ปุ่นก็ดีทางนี้ทั้งนั้นตัตุปัจจัยทั้งหมดก็จะได้เอาไปน้อมถวายเป็นนะการสวดพระอภิธรรมนะฉะนั้นในกลุ่มของพระนักเผยแพร่นักวัดพระนักจัดรายการสถานีวิทยุขึ้นสีขาวพร้อมทั้งสถานีวิทยุที่ได้รับลิงก์รายการธรรมะและผู้ฟังทุกช่วงรายการถ้าหากท่านทั้งหลายได้สดับรับฟังการประกาศประชาสัมพันธ์ที่อัตมาภาพครูบาสี่หมื่นได้ประกาศไปแล้วก็แจ้งความจำนงได้เพราะว่าจะเป็นวัดไหนก็ตามหรือสถานญาติโยมที่ฟังรายการธรรมะนี้ก็ตามและญาติโยมที่ได้ฟังรายการวิทยุนี้ก็ตามจากนั้นในงานนี้เฮาท่านทั้งหลายถือว่าเป็นเจ้าภาพร่วมกันหมดนะทุกท่านในการสวดพระอภิธรรมของงานศพของท่านหลวงพ่อหลวงปู่ทองสิริมังคโรในวันที่8กุมภาพันธ์จากนั้นก็ศรัทธาญาติโยมก็ใครที่จะไปก็แจ้งนะเจ้าอาวาสหรือว่าแจ้งพระนักจัดรายการอาตมาภาพก็จะได้นำสถาญาติโยมไปท่านใดมีความประสงค์จะไปร่วมเป็นเจ้าภาพถึงแม้ว่าครั้งหนึ่งเราได้ไปกราบศพของหลวงปู่แล้วแต่ครั้งนี้เราได้กราบในการสวดพระอภิธรรมเพื่อน้อมส่งดวงวิญญาณของหลวงปู่ท่านไปสู่สันตรียภพที่ดีในเบื้องบนฉะนั้นสถาพี่น้องที่ได้ยินอาตมาภาพประกาศไปแล้วท่านจะแจ้งความจำนงมาอย่างใดก็แจ้งมาได้หรือท่านใดที่มีความประสงค์ที่จะแจ้งความจำนงไปตังพระอาจารย์บรรยงก็ได้
ส่วนตัวธรรมภาพก็จะได้นำสถาญาติโยมไปนะถ้าท่านใดโดยเฉพาะสถาญาติโยมบ้านกูทองนะที่ฟังรายการนะท่านใดที่มีความประสงค์จะไปก็ต้องเตรียมตัวนะในวันที่8กุมภาพันธ์นะ8กุมภาพันธ์เนาะอันนี้เฮาไปร่วมบุญร่วมกุศลด้วยกันนะในการที่เฮาได้รับเป็นเจ้าภาพนะสวดพระอภิธรรมศพหลวงปู่ทองแล้วก็สถาญาติโยมที่ชมฟังหรือฟังหรือชมทาง Facebook Liveจะร่วมทำบุญด้วยกันก็ได้นะแจ้งความจำนงมาได้อันนี้ก็ถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลที่เฮาท่านทั้งหลายจะได้ร่วมบุญกันซึ่งพระเดชพระคุณหลวงปู่ทองสิริมังคโรนะที่ห้องห้องที่ปากกันว่าหลวงปู่ทองหลวงปู่ทองวัดพระธาตุสีจอมทองหลวงปู่นั้นเป็นพระนักวิปัสสนาอาจารย์เป็นครูบาอาจารย์ที่เป็นมหามหาเถระที่ให้ความเมตตาต่อทุกๆท่านทุกๆสถานที่เพราะว่าเป็นอำเภอในจังหวัดไหนหลวงปู่ทองก็มีความเมตตาได้ร่วมบุญร่วมกุศลกับหมู่เฮาท่านทั้งหลายทุกทั่วทุกจังหวัดฉะนั้นบุญกุศลที่หลวงปู่ทำนั้นเฮาจะต้องน้อมและร่วมกันส่งดวงวิญญาณของหลวงปู่ท่านไปสู่สรรพเรภพดีในเบื้องบนฉะนั้นธรรมภาพก็ขอเป็นสื่อกลางในการประกาศประชาสัมพันธ์ชวนเชิญสถาญาติโยมและกราบนิมนต์ครูบาอาจารย์ทุกลูกทุกตนนะได้ไปร่วมบุญร่วมกุศลในการเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมนะวัดใดที่จะไปพระนักจัดรายการรูปใดที่จะไปจะปักต้นไปร่วมศรัทธาไปก็ได้หรือจะใส่เป็นปัจจัยเป็นซองรวมกันไปรวมกันที่ปุ้นทีเดียวก็ได้อันนี้ก็ถือว่าเขาได้ทำบุญใหญ่ซึ่งพระเดชพระคุณหลวงปู่นั้นมีพระบุญของว่าคุณอุปการกับคณะสงฆ์บ่เว้นแต่ต่างจังหวัดบ่เฉพาะแต่จังหวัดเชียงใหม่ต่างจังหวัดหลวงปู่ก็มีคุณอุปการที่เอื้อเฟื้อและก็ให้ความช่วยเหลือในบางส่วนที่หลวงปู่อันพึงทำได้อันนี้ก็เรียนและกราบเรียนสถาญาติโยมสาธุชนและครูบาอาจารย์ทุกท่านได้รับทราบตามนี้ก่อนจะเข้ารายการก็จะได้แจ้งประชาสัมพันธ์อนุโมทนาบุญสาธุกับสถาญาติโยมสาธุชนที่ร่วมกันถวายกันน้ำกับไฟซึ่งในวันนั้นได้ไปร่วมในงานทำบุญห่อคำลานบุญของครูบาคัมภีร์ก็มีญาติโยมร่วมทำบุญมากันหลงหลายก็ปัจจัยนั้นมันนักมันน้อยก็ถือว่าเป็นสินน้ำใจที่สถาญาติโยมได้ร่วมกันมาอาตมาภาพก็ต้องอนุโมทนาสาธุตัวในงานนี้ฉะนั้นซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่เจตนาของทุกท่านที่ร่วมบุญมาก็ขอย้ำคำกล่าวหนึ่งท่านใดที่จะไปร่วมในงานเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศลศพหลวงปู่ทองสิริมังคโลที่วัดพระธาตุจอมทองในวันที่8กุมภาพันธ์ในเวลา 9:30 นคิดว่า 9:30 นั้นเฮาคงไปถึงฟุ้นแล้วก็จะได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมคือดวงวิญญาณหลวงปู่ได้ไปสู่สรรพเรภพดีที่เบื้องบนฉะนั้นก็แจ้งความจำนงได้ตั้งแจ้งมาตั้งอัตมาภาพก็ได้นะเฮาจะได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเลยนะเพราะว่าเฮาจะได้มีเวลาถ้ามันนักเฮาก็จะได้มีเวลาหารถหารางไปนะถ้ามันนักมันหลายเนาะเพราะว่าจะเป็นสถาญาติโยมตั้งบางเหนือสถาญาติโยมตั้งแม่สวยตั้งอำเภอเวียงป่าเป้าและใกล้เคียงนะที่จะได้ไปร่วมกันก็เรียนเชิญเจริญพรเนอะนะเรียนเชิญเจริญพรได้เนาะเอาละก็ขอประกาศประชาสัมพันธ์บูรณาบุญกับแม่ดวงเดือนมหาวันร้านจิตภาคประม่านร่วมทำบุญถวายกันน้ำกาแฟวัดสกุลทอง100 บาทโยมพ่อบุญธรรมโยมแม่รัตนาสั่งคำฟันบ้านปงหนองหมู่3ตำบลเวียงร่วมทำบุญกันน้ำกาแฟ100 บาทป้อติงแม่แก้วตั้งฟันอีกนะถ้าอ่านพี่ก็สุมาเนอร์บ้านปงหนองลมตะมุนกันแล้วกาแฟ40 บาทสตาแม่อุ้ยกุยปันสาปันสาเนาะร่วมบ้านปงหนองร่วมทำบุญกันนั่งกาแฟ40 บาทโยมแม่จันคำศรีวิชัยวงศ์บ้านสัตเลินร่วมทำบุญ100 บาทโยมแม่ติ๊บแสนตะปันสาเจริญร่วมทำบุญ40 บาทโยมแม่คำมูลอดร่างพร้อมกับครัวร่วมทำบุญ50 บาท
โยมแม่ศรีไลปาติจะนะถวายกันนั้นกับไฟแล้วก็อุทิศบุญกุศลตามพระหาน้องสมพิษแก้วเมืองแก้วเมืองมูลนะสาบาทนะแล้วก็โยมแม่ล่าบุตรขันบุตรหันนะถวายกันน้ำกับไฟโยมแม่อยู่บ้านไม่ห่างใต้เนาะร่วมทำบุญสาบาทแล้วก็โยมแม่น้อยบ้านขุนลาวร่วมทำบุญสาบาทโยมแม่ยาพนักธรรมบ้านปางแงะร่วมทำบุญ40บาทป้ออินแม่ติ๊บอาจินะนะพร้อมด้วยลูกหลานบ้านหัวเวียงอำเภอเวียงกับเป้าร่วมทำบุญกันนะกับไฟ40บาทโยมแม่คำดิบแก้วผมทะพร้อมลูกนะนายอัคเดชแก้วผมทะนายนิวัฒน์แก้วผมทะนะบ้านศรีเวียงทองตำบลสิตตำบลเวียงร่วมทำบุญกันนะกับไฟรักกันเตศ40บาทแม่ศรีอวนนะธนาคำบ้านสันสลีร่วมทำบุญมา100บาทแล้วก็โยมแม่ถนอมศรีคำฟันบ้านสันสลีร่วมทำบุญกันนั้นกับไฟ100บาทโยมแม่ถนอมศรีคำฟันยังร่วมทำบุญเป็นกันเตศนะครูบาสี่หมื่นถึง100บาทแล้วก็โยมแม่อุ้ยนำปุ๊กอินบ้านใหม่ร่วมทำบุญบาทวาไปหน้าสาบาทโยมแม่คำมาแหลมแท้บ้านแม่พริกนะบางเหนืออำเภอบางเหนือร่วมทำบุญ100บาทโยมแม่ตุ่นพลเสนบ้านผาแดงบางเหนือร่วมทำบุญกันนะกับไฟ100บาทโยมแม่เอ้ยวงพันตานะบ้านวังมนอำเภอวังเหนือร่วมทำบุญ100บาทโยมพ่อบุญธรรมแม่แก้วอดร่างบ้านใหม่วันเหนือร่วมทำบุญ40บาทโยมแม่ผลคนเที่ยงนะบ้านใหม่วังเหนือร่วมทำบุญกันนะกับไฟอุทิศเจ้ากรรมนายเวร50บาทโยมป้อ4มูลโยมแม่ผันเชื้อเขียวเนาะบ้านใหม่วังเหนือร่วมทำบุญกันนะกับไฟ50บาทแล้วก็โยมแม่บัวจีนความเพียรนะอันนี้ก็ร่วมบ้านแม่ขจารร่วมทำบุญกันนะกับไฟ100บาทพร้อมกันนั้นก่อนหน้านั้นเนาะมันมีแม่ติ๊บแสนตะแหมท่านแหมท่านหนึ่งที่ร่วมทำบุญมาฝากไว้ครั้งก่อน40บาทแล้วก็ป่อบุญธรรมแม่รัตนาสังกำฟันแถม100บาทแล้วก็นางอรพินกองน้อยบ้านปงหนองแถม100บาทอันนี้ก็เป็นสถาญาติโยมที่ร่วมทำบุญกันมาเกณฑ์กันน้ำก็ไฟคนละเล็กละน้อยตามเจตนาสถาก็อาตมาภาพก็ขออนุโมทนาสาธุในกุศลเจตนาอันดีอันงามของท่านอติได้มีเจตนาร่วมทำบุญมาปัจจัยเล็กๆน้อยก็เป็นกำลังใจหรือช่วยเกื้อกูลกันได้ฉะนั้นอาตมาภาพขอขออนุโมทนาสาธุขอทุกท่านทุกคนนั้นมีอายุมั่นขวัญยืนมีสติปัญญามีกำลังชาปราศจากโรคภัยไข้เจ็บเหมือนกันทุกคนทุกท่านเทอญนะเอาละสถาญาติโยมผ่านมาสักแปดนาทีถึงวันนี้เฮากลัวอย่างพ่องบางคนก็จะตั้งคำถามว่ากลัวความตายบางคนก็จะตั้งคำถามแบบสุดๆร้อนว่ากลัวโรคโคโรนาที่เกิดขึ้นณปัจจุบันสถาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอันโรคภัยไข้เจ็บไปก็บ่อยากจะเป็นภัยก็บ่อยากได้ภัยก็บ่อยากเจอแต่ในเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วเราก็ต้องหาวิธีป้องกันอย่างเช่นโรคปัจจุบันทันด่วนเนี่ยที่มันเป็นโรคเป็นห้องหอดช็อกโรคช็อกโรคเลยทั้งโลกช็อกกันเลยโดยเชื้อไวรัสเนี่ยมาจากเมืองอู่ฮั่นประเทศจีนนะซึ่งสามารถติดกันโดยมนุษย์และมนุษย์ได้ฉะนั้นสถาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายตั้งกระทรวงสาธารณสุขเพิ่นก็ประกาศเฮาช่วยกันนะรณรงค์นะช่วยกันใส่แมปหรือว่าผ้าปิดปากเนี่ยปิดปากนะซึ่งหลายท่านก็คงจะเข้าใจและรู้เพราะฉะนั้นการที่เราอยู่คนหมู่หลายหมู่นักโดยเฉพาะสถานที่แออัดเราก็ต้องระมัดระวังเราต้องป้องกันตัวเองฉะนั้นก็อย่าไปประมาทอย่าไปว่ามันมาบ่ถึงหมู่บ้านเรามันมาบ่ถึงที่ไหนเกิดว่าคนทั้งหลายไปติดที่อื่นมาเนี่ยมันก็จะลำบากเรานะเพราะฉะนั้นโลกนี้ตายเร็วนะคนว่ากันตายเร็วเราจะไปที่ไหนก็ตามเราต้องป้องกันตัวเองด้วยการใส่ผ้าปิดปากหรือห้องหมอแมป
ที่ว่าเป็นผ้าหน้ากากอนามัยเนี่ยหน้ากากอนามัยที่ปิดวันนี้อาตมาผ้าก็ไปซื้อมาอันพอดีมันได้ยิบมาอยู่ตั้งหลังเนาะจากนั้นก็ต้องระมัดระวังนะพอโรคนี้มันติดจากคนจากคนได้นะการจามการไอนะการน้ำลายหรืออะไรอย่างกระเด็นใส่ไอใส่กันเนี่ยหายใจลดกันยังได้ก็ตามมันอาจจะติดได้โดยง่ายและโรคนี้ตายเร็วตัวนะเพราะฉะนั้นเราจะไปชะล่าใจโอ้เราอยู่ถึงเวียงพอเป้าอยู่วังเหนืออยู่แม่สวยมีก้าโรคนี่มันมาก้าเราจะไปประมาทได้เพราะฉะนั้นคนที่เพิ่นมาจากต่างประเทศโดยเฉพาะเมืองจีนเนี่ยเพิ่นก็ระมัดระวังกันขนาดนะถ้าหันหูมีอาการเนี่ยเพิ่นกักตัวทันทีกักตัวไว้ทันทีนะเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังอย่าประมาทนะถ้าประมาทแล้วมันเป็นบ่อทางบ่อเกิดแห่งความตายฉะนั้นมันจะสูญเสียกันง่ายอย่างที่ท่านดีท่องโลกโซเชียลหรือว่าทาง Facebook เนี่ยก็จะหันบางครั้งเฮาซื้อเฮาเสพ Facebook เนี่ยหรือเฮาดูเนี่ยเฮาก็ต้องใช้วิจารณญาณที่ดีใจไปลงงายกับเพื่อนเต้ก็จะต้องฟังเหตุและผลตังกระทรวงสาธารณสุขเพิ่นประกาศมาฉะนั้นเฮาก็ต้องดูติดตามข่าวให้แน่ชัดนะติดตามข่าวให้ชัดแต่โดยที่สุดแล้วเราจะต้องช่วยกันรักษาสุขภาพตัวเองนะคือป้องกันตัวเองหากจะออกนอกบ้านจะออกนอกบ้านก็ต้องใส่ผ้าหน้ากากอนามัยเนี่ยมีขายบ่แพงนะหน้ากากอนามัยอันบัตรใดถ้าอันเป็นร้อยก็ดีหน่อยก็งามหน่อยก็ดีหน่อยก็เป็นหยังถือว่าเราป้องกันชีวิตเราเงิน100กว่าบาทนะหรือว่า40 50ก็ซื้อจะได้นะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังเนอะสถาญาติโยมทั้งหลายซึ่งเข้าตรงกับหัวข้อธรรมวันนี้ว่าถ้าเราหันความจริงเราก็จะต้องเจอสิ่งที่แน่ชัดและก็เข้าใจได้ยิ่งขึ้นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือว่าเจ้าชายสิทธัตถะพระองค์ทรงตรัสรู้หันอย่างหันอริยสัจในวันนี้ตมาภาพจะได้น้อมนำหลักธรรมคำสอนในมงคล33ที่ชื่อว่าอริยสัจจนะทัศนังเอตมังคระมุตตมังความเห็นอริยสัจความเห็นอริยสัจคืออย่างคือเห็นแบบแจ่มแจ้งด้วยปัญญาเห็นแบบแจ่มแจ้งด้วยปัญญาและเห็นความจริงอันประเสริฐอันมี4อย่างนั่นคือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคสถาญาติโยมนั้นสาธุชนทั้งหลายเปิ้นบอกว่าการรู้เห็นความจริงสิ่งเที่ยงแท้ไม่ผันแปร4ชนิดไม่ผิดหลงตัดตัณหามูลรากพรากทุกข์ลงเป็นการส่งข้ามฟากจากสาครอริยสัจที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมพุทธญาณเป็นพระเจ้านั้นพระองค์ทรงเห็นอริยสัจหมายถึงความจริงอันประเสริฐลักษณ์แห่งอริยสัจนั้นมีอยู่4ประการนะตามที่พระองค์ได้ตรัสสั่งสอนว่า1ทุกข์คือความบัดสบายกายบัดสบายใจความเป็นจริงของสัตว์โลกทุกผู้ทุกคนทุกผู้ทุกนามต้องมีทุกข์ทุกนั้น3ประการคือการเกิดการแก่การตายนอกจากนี้ก็มีความทุกข์ที่เป็นอาการหรือเกิดจากสภาพแวดล้อมที่เราพอจะได้รู้ได้หันกันว่าสภาพแวดล้อมมันเกิดขึ้นในอย่างทุกอย่างก็คือความเศร้าโศกความเศร้าโศกหรือในภาษาบาลีพูดว่าโศกะคือความเศร้าโศก2ความลำพันด้วยความเสียใจนะความลำพันด้วยความเสียใจนะคนฮ้องว่าปริเทวะ3ความเจ็บไข้ได้ป่วยคนฮ้องว่าทุกขะ4ความเสียใจคนฮ้องว่าโทมนัสสะ5ความท้อแท้ความสิ้นหวังความขับแค้นใจเพิ่นฮ้องว่าอุปายัสสะอุปายัสสะ6การตอมใจผิดหวังจากสิ่งที่บ่ฮัก
บนห้องว่าอัปปิเยหิสัมปโยโค7การพัดพลาดจากสิ่งที่อันเป็นที่รักบนห้องว่าปิเยหิวิปโยโค8ความหม่นหมองเมื่อปรารถนาและจริงนั้นแล้วบ่ได้สิ่งนั้นบนห้องว่ายำปิดฉังนรปฏิอันนี้คือทุกติ่งเฮาตั้นทั้งหลายเป็นกระวนกระวายทุกกายทุกใจทุกบ่ได้ดำใจทุกได้แล้วบ่สมปรารถนาทุกบ่ได้เต็มที่หรือความเจ็บไข้ได้ป่วยก็ดีความรำพึงรำพันความโศกเศร้าเสียใจความท้อแท้ความสิ้นหวังหรือว่าความคับแค้นใจความต่อมใจก็ดีหรือเกิดการพลาดพลาดนี่สิ่งที่เฮาฮักไปหรือความหม่นหมองเมื่อมีความปรารถนาที่จะได้แล้วแต่บ่ได้สิ่งนั้นก็เกิดเป็นทุกข์อันนี้คือทุกข์2สมุทัยคือเหตุที่ทําให้เกิดทุกข์นอกจากเหตุแห่งทุกข์ที่โอมาตั้งแต่กี้แล้วเนี่ยก็ยังมีต้นต่อของทุกข์แห่งอย่างหนึ่งอยู่ที่ใจของเรานั่นก็คือความอยากสถาญาติโยมทั้งหลายความอยากเพิ่นว่ามันเป็นตัณหา3อย่างเหมือนกันความอยากเนี่ยเป็นจะได้ความอยากนี้เป็นตัณหา3อย่างหนึ่งความอยากได้หมายถึงอยากได้ทุกอย่างที่นำมาเสนอสนองแล้วจะได้สัมผัสได้สัมผัสสัมผัสไหนสัมผัสในกามอารมณ์ทั้ง5คุณเฮาว่ากามตัณหา2ความอยากเป็นอยากเป็นหยังอยากเป็นท่านอยากเป็นนี่อยากเป็นอันนั้นอยากเป็นอันนี้ความอยากตัวนี้คุณเฮาว่าภวะตัณหา3ความอยากเป็นความบ่อยากเป็นตะกี้ความอยากเป็นบ่ได้ในความบ่อยากเป็นคือความบ่พอใจในสิ่งที่ตัวเองเป็นอยู่อยากจะให้มันเป็นมากกว่านั้นอยากจะเป็นมากกว่านั้นเพิ่นฮ้อว่าหยังฮ้อว่าวิภวะตัณหาอันนี้คือสมุทัย3นิโรธคือความดับทุกข์ภาวะที่ตัณหาดับสิ้นไปความหลุดพ้นหรือหมายถึงภาวะของพระนิพพานนั่นเองคือเป็นดับทุกข์ละนิพพานแล้วหมดสิ้นแล้วน่ะตัณหานี่หมดสิ้นไปแล้ว4มรรคมรรคนี่คืออย่างมรรคถ้าแปลแล้วแปลว่าหนทางหรือข้อปฏิบัติหรือหนทางที่นำไปสู่การดับทุกข์การเดินทางสายกลางเพื่อให้ไปถึงการดับทุกข์ก็คือมรรคมีองค์8นี้เองสตาญาติโยมสาธุชนหลายองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสรู้อริยสัจ4และพระองค์ทรงใช้มรรคคือหนทางในการดับทุกข์เนี่ยมาพิจารณามรรค8ที่เราท่านทั้งหลายมักจะได้ยินมีอย่างว่ามรรค8นั่นก็คือ1ความเห็นชอบเช่นว่ามีความศรัทธาในเบื้องต้นต่อหลักธรรมแล้วมีความศรัทธาเชื่อฟังในคำสั่งสอนเช่นเกี่ยวว่ากรรมดีกรรมชั่วมีจริงเป็นต้นนี่หมายว่าความเห็นชอบในภาษาบาลีมันเรียกว่าเป็นสัมมาทิฏฐิเป็นสัมมาทิฏฐิ2ความดำริชอบหรือความคิดชอบมีความคิดที่ถูกต้องตามหลักธรรมเช่นการใช้ปัญญาพิจารณาความบัดเที่ยงแท้ของสรีระร่างกายสังขารหรือการบัคิดอยากได้ของเขามาปิ่นของเฮาอย่างอี้เป็นต้นเปิดห้องว่าสัมมาสังกัมปะนะสัมมาสังกัมปะ3เจรจาชอบคือการปฏิบัติตามหลักธรรมโดยที่บ่เป็นคนมุสาบ่พูดโกหกบ่อู้ส่อเสียดบ่โอ้กำยาบ่โอ้เพ้อเจ้อโอ้ในที่เป็นปิยวาจาคือวาจาอันดีอันงามบนห้องว่าสัมมาวาจา4ทำการชอบ
หรือมีการกระทำที่บ่ผิดศีลธรรมเช่นเฮาบ่ฆ่าสัตว์เฮาบ่ลักทรัพย์เฮาไปคดโกงเพิ่นเฮาไปหลอกลวงเพิ่นเนี่ยเพิ่นเฮาว่าสัมมากัมมันตะห้าเลี้ยงชีพชอบคือการทำมาหากินในทางที่ถูกต้องนะบาปผิดจากกฎหมายบ้านเมืองก็ดีบาปไปลักไปจกไปป้นไปจี้ไปฆ่ากันไปป้นไปจี้ฆ่าป้นนี่นะอย่างเขาหันข่าวถึงวันเนี่ยโอ้ไปถึงระดับผอ.โรงเรียนมาน่าเชื่อจะไปป้นของแล้วยิงป้นตายถึงสามศพหนึ่งในศพนั้นมีละอ่อนอายุแค่ประมาณสองขวบสามขวบตถาญาติโยมหลายเป็นหน้าสังเวชนะความเพียรชอบคือการมันเลี้ยงชีพชอบคือการบะเบียดเบียนหรือทำความเดือดร้อนให้คนอื่นเพราะว่าจะเป็นสัตว์ก็ดีคนก็ดีซึ่งอยู่ในหลักธรรมที่กำหนดเช่นทำอาชีพที่ดีที่ถูกต้องตามทำลองมันทำนะนี่เป็นเพราะว่าสัมมาวายามะการทำอาชีพชอบเนาะความรับผิดชอบคือการมีสติตั้งมั่นในสิ่งที่ถูกต้องตามหลักธรรมเช่นการระลึกถึงความตายที่ต้องเกิดขึ้นกับทุกคนเป็นต้นเฮาทุกคนนั้นต้องมีสตินะบ่ว่าอย่างยังสักอย่างก็ต้องมีสติมีระลึกชอบไว้นะว่าโอ้พิจารณาความตายเป็นเบื้องต้นว่าเฮาจะต้องมีความตายเป็นธรรมดาเฮาหลงพ้นความตายไม่ได้หรอกเฮามีความเจ็บเป็นธรรมดาเฮาบ่หลงพ้นความเจ็บเป็นหรอกเฮามีความแก่เป็นธรรมดาเฮาบ่หลงพ้นความแก่ไม่ได้หรอกนี่เป็นห้องว่าสัมมาสตินะ8ตั้งจิตชอบก็คือมีจิตติดมีสมาธิบาวอกแวกบาคิดฟุ้งซ่านดังเช่นการทำสมาธิภาวนาเนี่ยตามหลักที่ถูกต้องจะต้องตั้งตัวตรงดำรงสติให้มั่นบ่คิดไปทางอื่นเอาจิตเป็นหนึ่งเดียวกำหนดลมหายใจเข้าออกถูกต้องถ้าเกิดเวทนาก็คือการเจ็บปวดก็ปวดท้องกำหนดเอาคุณฮ้องว่าสัมมาสมาธิคือตั้งจิตชอบฉะนั้นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงใจรักมักมีองค์8เนี่ยเป็นการแนวทางปฏิบัติและนำมาสั่งสอนเฮาท่านทั้งหลายในบวรพุทธศาสนาเฮานั้นจะสามารถจะหันได้ว่าหลักการปฏิบัติของพระสงฆ์องค์เจ้าพระสงฆ์องค์เนนก็ดีหรือว่าแม่ชีหรือว่าผู้ที่ปฏิบัติธรรมก็ดีแม่ขาวต่างๆก็จะใจรักของการปฏิบัติในทางที่ถูกต้องนั่นคือทางสายกลางนะเข่งนักก็บ่ดีหย่อนนักก็บ่ดีต้องพอดีจึงเรียกว่าทางสายกลางนะฉะนั้นเฮาท่านทั้งหลายมักจะได้ยินว่านิพพานังปรมังสุขังนิพพานเป็นสุขยิ่งทำไมเฮาถึงว่านิพพานเป็นสุขจริงๆนิพพานก็คืออย่างนิพพานนั่นคือการทำให้แจ้งในนิพพานเนี่ยมันคืออย่างนิพพานคือภาวะของจิตที่ดับกิเลสได้หมดสิ้นแล้วรู้จากอำนาจของกรรมและบ่ต้องไปวนเวียนอยู่ในวัฏสงสารแห่งก็คือรู้พ้นจากทุกข์นั่นเองก็คือนิพพานนะดับไปแล้วสูญไปแล้วนะพุทธบอกว่าลักษณะของนิพพานมีสองอย่างสองระดับจะตายญาติโยมสาธุชนทั้งหลาย 1. การดับกิเลสขณะที่ยังมีเบญจขันธ์เหลืออยู่หรือการเข้าถึงนิพพานขณะยังมีชีวิตอยู่เฮามีชีวิตอยู่เฮายังเข้าถึงนิพพานได้หรือเฮาดับกิเลสได้ขณะที่เบญจขันธ์ที่เหลืออยู่คือขันธ์5บนบอกว่าสะอุปะที่สอุปาทิเสสนิพพาน2การดับกิเลสที่บ่มีเป็นขันธ์เหลืออยู่คือบ่มีขันธ์5เหลืออยู่เลยคือร่างกายของเฮาเนี่ยแตกดับไปแล้วบ่เสวยสุขอันเป็นอมตะในนิพพานคือจิตดับไปแล้ว
น่ะเพิ่นฮ้องว่าอนุปาทิเสสนิพพานฉะนั้นก่อนจะเข้าถึงนิพพานได้ก็ต้องปฏิบัติธรรมถึงที่สุดและเข้าใจในธรรมะที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธองค์ทรงตรัสสั่งสอนไว้ทีนี้เฮามองว่าสิ่งที่เราทำหรือเราปฏิบัติไปนั้นในบางครั้งเราหันทุกข์เกิดขึ้นทุกขเวทนาคือความเป็นทุกข์คือเวทนาคือความนะเกิดความบาสบายกายสบายใจทุกข์เกิดขึ้นได้ทุกขณะทุกข์มันมาพร้อมสุขถ้ามีสุขแล้วก็มีทุกข์เหมือนกันมีเกิดแล้วก็ต้องมีดับนะทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามันบัดจีหลังยังยืนมันบัดเที่ยงมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่แล้วตั้งอยู่แล้วมันก็ดับไปฉะนั้นสถาญาติโยมทั้งหลายถ้าเราเกิดว่าอยู่ในทะเลเนี่ยอยู่ในเวิ้งว้างของน้ำที่กว้างใหญ่จะเรียกว่ามหาสมุทรก็ได้เมื่อยังหมอยังพอมาหันฟังเนี่ยคนที่ตกอยู่ในทะเลหรือมหาสมุทรนั้นย่อมวนเวียนอยู่ในห้วงทะเลนั้นโดยบ่งู้จุดหมายว่าเป็นจะได้เมื่อยังมองหันความสัตย์หรือความเป็นจริงคนคนนั้นย่อมเวียนว่ายแต่เกิดในทะเลทุกข์แห่งวัฏสงสารยังบ่ฮู้จบสิ้นยังบ่ฮู้จบสิ้นฉะนั้นเท่ากล่าวถึงว่าแม่บทของศาสนาจะถ่ายยัดยงหลายแม่บทของศาสนาเปิ้นกล่าวว่าประเทศที่มีอันนี้ไม่ได้เข้าไปถึงการเมืองนะแต่จะยกตัวอย่างนะจะยกตัวอย่างเปิ้นบอกว่าประเทศที่มีรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดเป็นแม่บทของกฎหมายอื่นๆในทำนองเดียวกันทุกศาสนาในโลกต่างก็มีหลักธรรมคำสอนเป็นแม่บทของศาสนานั้นๆแม่บทของศาสนาพุทธเฮาเหมือนกันมีอะไรอย่างแม่บทของศาสนาพุทธเฮาก็คืออริยสัจ4คือความจริงอันประเสริฐจะตายญาติโยมสาธุชนทั้งหลายทุกศาสนาก็ย่อมมีหลักธรรมคำสอนเป็นแม่บทของศาสนานั้นแต่ศาสนาพุทธเฮามีแม่บทเป็นของพุทธศาสนาคืออริยสัจ4ที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสรู้หันสัจธรรมความจริงอริยสัจ4ที่อาตมากล่าวไปเบื้องต้นสามารถแปลได้หลายความหมายสามารถแปลได้หลายความหมายความจริงอันประเสริฐก็ว่าได้ความจริงอันทำให้บุคคลผู้เห็นเป็นผู้ประเสริฐก็ว่าได้สถาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายเฮาท่านทั้งหลายอยู่ในพระพุทธศาสนาอยู่ในบวรพุทธศาสนาเป็นศาสนาพุทธที่เฮาท่านทั้งหลายนั้นจะต้องช่วยกันจันลงช่วยกันทนุถนอมและประพฤติปฏิบัติตามหลักกรรมคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าอริยสัจ4คือความจริงที่มีอยู่คู่โลกอริยสัจ4คือความจริงที่มีอยู่คู่โลกมีอยู่คู่กับโลกแต่บ่มีใครเห็นบ่มีใครเห็นเลยอริยสัจ4เนี่ยเป็นความจริงที่อยู่คู่กับโลกแต่ว่ามีใครเห็นเลยจนกระทั่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธองค์ทรงตรัสรู้พระพุทธองค์ทรงตรัสรู้คือรู้ทั้งรู้และทั้งเห็นและเข้าใจและมาชี้ให้เราดูชี้ให้เราหันมาสอนให้เราเข้าใจ
มาบ่งมาบอกมากล่าวเขาเข้าใจว่าพระองค์หันอย่างพระองค์หูอย่างกระทาญาติโยมทั้งหลายพระองค์หูทุกคือความบัดสบายกายบัดสบายใจต่างๆพระองค์หูสมุทัยคือสาเหตุที่ทำมันเกิดทุกข์พระองค์หูนิโรธคือความดับทุกข์พระองค์หูมรรคคือวิธีปฏิบัติหนทางไปสู่ความดับทุกข์นี่แหละคือความจริงที่มันเกิดขึ้นแล้วแต่บ่มีใครหันบ่มีใครหูแล้วพระพุทธองค์ไปรู้ไปหันก็นำมาบอกว่าอริยสัจ4เนี่ยมันเป็นความจริงมันเป็นความจริงอันประเสริฐแท้ๆทุกข์คืออย่างทุกข์มันก็คือความบัดสบายกายพระใจต่างๆเนี่ยเป็นท่านเป็นนี่ก็เป็นทุกข์บ่ได้กินข้าวก็เป็นทุกข์บ่มีเงินทองใจก็เป็นทุกข์บ่มีรถเครื่องรถทีบรถยนต์ขี่ก็เป็นทุกข์บ่มีสร้อยทองแหวนทองใส่ก็เป็นทุกข์สัพพะทุกข์นี่แหละคือทุกข์โอ้ปะสมุทรไทยไปหันสมุทรไทยโอ้แปลว่าอย่างก็คือการสาเหตุที่ทำเกิดทุกข์มีอย่างพ้องก็เพราะตัวเฮานี่แหละบ่มีใครเลยที่จะทุกข์ก็คือตัวเฮาเองนั่นแหละเฮาใครได้ทองบ่มีเงินซื้อไปป้นเปิ้นเป็นทุกข์แล้วนะข่าวแต่ว่าวันซื้อนี่ไปยิงเปิ้นนะพนักงานตายคนเปิ้นไปซื้อทองตายยามตายแล้วอ่อนล่นเดี๋ยวตะแตะตะแตะตะแตะเล่นตายเป็นทุกข์แล้วเห็นไหมพระองค์ทรงหันนิโรธหนทางแห่งดับทุกข์มันเป็นหนทางดับทุกข์คืออย่างและสิ่งใดที่มันเกิดทุกข์แล้วเขาจะดับทุกข์ได้อย่างไรพระองค์ก็ค้นพบว่าโอ้มันเป็นหนทางนี่คือมรรคเลยมรรคมีองค์8ก็คือวิธีปฏิบัติไปสู่แห่งความดับทุกข์ถ้าเราจะเปรียบกับโรคสถาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายถ้าเราจะเปรียบกับโรคนะโรคภัยไข้เจ็บนี่นะนะเราจะเปรียบกับโรคทุกข์ก็เปรียบเสมือนสภาพที่เราป่วยเป็นโรคนี่แหละโอ้ออดแอดแอดบ่ม่วนบ่เงินเจ็บคันเป็นนี่เดี๋ยวก็ไอเดี๋ยวก็จามเดี๋ยวก็เจ็บหัวเดี๋ยวก็ตัวฮ้อนทุกนี่นะเปรียบเสมือนสภาพที่เขากำลังป่วยลำป่วยร่างกายมันหูหมวนเขาเจ็บเนื้อเจ็บตัวเนื้อฮ้อนตัวฮ้อนเจ็บหัวเมาหัวเป็นสปะนี่คือทุกสมุทัยก็เปรียบเสมือนตัวเชื้อโรคนะไอที่ที่ทำให้เกิดทุกเนี่ยไอ้สมุทัยเนี่ยมันคือเปรียบเสมือนตัวเชื้อโรคที่มันกำลังเข้ามาล่ะเข้ามาในตัวเขาเนี่ยนะสมุทัยมั่วจะไวรัสโคโรนาไวรัสซาอย่างพวกเชื้อโรคซาอย่างกับพวกนี่นะหรือว่าโรคฮาต่างๆเนี่ยสมุทัยก็คือตัวเชื้อโรคนิโรธก็เปรียบเสมือนสภาพที่หายจากโรคและแข็งแรงแล้วโอ้ตอนนี้เขาแข็งแรงเขาหายแล้วมีกำลังแล้วแน่บาดเจ็บหัวบาดเมื่อยบาดปวดไข้บาดเบี้ยนหัวอย่างแล้วแล้วมักเปรียบเสมือนยารักษาโรคให้หายป่วยเขาเปรียบกันแบบนี้ให้สถาญาติโยมสาธุชนเข้าใจว่าทุกเนี่ยโอ้มันก็เปรียบเหมือนสภาพที่เขากำลังป่วยอยู่โอ้เขาเจ็บอยู่นี่นะโอ้เจ็บเมื่อยโอ้เนื้อห้อนตัวห้อนมองหัวเติบเป็นไข้อ้วกไข้หักกำลังป่วยอยู่ป่วยเป็นโรคและสมุทัยเนี่ยมันก็เป็นตัวเชื้อโรคเดี๋ยวจะชี้แจงอะไรให้ใครว่าทำไมต้องเอา4อย่างเนี่ยมาเปรียบเป็นโรคเป็นเชื้อโรคนิโรธก็เปรียบเหมือนสภาพที่เขาหายจากโรคแข็งแรงแล้วมรรคเปรียบเสมือนยารักษาโรคที่หายป่วยได้ฉะนั้นสถาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายในสิ่งหนึ่งทุกๆคนในโลกเขาเนี่ยสถาญาติโยมในสิ่งหนึ่ง
ทุกๆคนในโลกเขาเนี่ยล้วนแต่มีความทุกข์ด้วยกันทั้งนั้นเหมือนคนป่วยแต่กับหูว่าจะป่วยจากอันยังอันยังเป็นสาเหตุและจะแก้ไขรักษาเพื่อหายป่วยหายทุกข์ได้จะใดเฮาท่านทั้งหลายล้วนแล้วแต่เป็นพุทธศาสนิกชนล้วนแล้วแต่เป็นพุทธบุตรล้วนแล้วแต่เป็นลูกของพระเจ้าซึ่งพระองค์เป็นศาสดาของเฮาเป็นศาสดาเอกของโลกในมงคลข้อ33นี้อริยสัจจานะเอตัมมังคระมุตตัมมังในมงคลนี้เขาจะมาศึกษาให้เข้าใจถึงแก่นแท้ของชีวิตและเขาฮู้เลยว่าที่เขาทุกกันอยู่เนี่ยทุกกันอยู่ทุกวันเนี่ยนะมันมีสาเหตุมาจากอะไรอย่างแล้วเขาจะได้ฟรีบได้ฟังเพื่อปฏิบัติเพื่อมันพ้นทุกข์สถาญาติโยมนักศึกษาทั้งหลายอริยสัจที่หนึ่งมันก็คือทุกข์ไอ้ตัวเนี่ยถ้าเขียนเป็นภาษาไทยก็ท้อทหารสระอุกอไก่ขอไก่กันลันอ่านว่าทุกข์ทุกข์คือความบัดสบายกายความบัดสบายใจต่างๆร้อยแปดปัญหามันลุมเล่าเข้ามาทุกบ่มีเงินใจทุกบ่มีเลือดขี้ทุกบ่มีท้องใส่นะทุกบ่ได้อันนั้นทุกบ่ได้อันนี้สัปปะว่าทุกคือความบัดสบายกายบัดสบายใจองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงพบความจริงว่าสรรพสัตว์ทั้งหลายล้วนตกอยู่ในความทุกข์บ่ว่าจะเป็นมหาเศรษฐีบ่ว่าจะเป็นผู้ดีมีจนบ่ว่าจะเป็นเจ้าฟ้ามหากษัตริย์มีทุกข์เหมือนกันทั้งนั้นบ่ว่าเป็นตู้เจ้าพระเน้นแม่ชีคนปฏิบัติธรรมคนร่ำคนรวยคนยากคนจนคนมีเงินเป็นแสนล้านหมื่นล้านพันล้านร้อยล้านตกอยู่ในความทุกข์นั้นต่างกันเพียงแต่ว่าทุกข์นั้นน่ะมันจะหนักหรือจะน้อยกว่ากันก็เท่านั้นและปัญหาหรือสิ่งต่างๆนี้มันเกิดขึ้นมันจะเต่ากันหรือไม่เท่านั้นเห็นอย่างหนึ่งแต่ละบุคคลแต่ละท่านแต่ละนามจะมีปัญญาพอที่จะรู้ตัวเก่าหรือก็เท่านั้นพระพุทธองค์ทรงได้แยกแยะเฮาได้หันว่าความทุกข์เนี้ยมีอยู่ถึง11อย่างมีถึง11อย่างและก็แบ่งออกเป็น2ลักษณะอันได้แก่1สภาวะทุกข์คืออย่างสภาวะทุกข์ก็คือทุกข์ประจำเป็นความทุกข์ที่หลีกเลี่ยงบ่ได้เลยเป็นความทุกข์ที่หลีกเลี่ยงบ่ได้เลยเป็นสภาพธรรมดาของสัตว์ซึ่งเมื่อเกิดแล้วก็ต้องมีทุกข์3อย่างสาธารณญาติโยมสาธุชนหลายเป็นสภาพธรรมดาของสัตว์ซึ่งบ่ว่าจะเป็นสัตว์ประเสริฐอย่างมนุษย์คนเฮาหรือสัตว์เดรัจฉานเมื่อเกิดแล้วก็ต้องมี3อย่างนี้1ชาติคือการเกิด2ชราคือแก่3มรณะคือตายเนี่ยทุก3อย่างเนี่ยจะตายจะเต็มเลยฉะนั้นผู้ที่ไม่ได้ศึกษาหลักธรรมในพระพุทธศาสนาอย่างน้อยที่สุดหรืออย่างน้อยที่สุดก็บอกได้เพียงว่าโอ้ความแก่ความเจ็บความตายเป็นทุกข์บอกได้แค่นี้แต่มาเข้าใจลึกซึ้งว่าอย่างไร
ส่วนการเกิดก็ถือว่าเป็นสุขเพราะอย่างพ่อเป็นพรพิเศษที่ได้เกิดที่พระเจ้าทรงประทานมาจากสูงสวรรค์แต่ท่านญาติโยมสาธุชนทั้งหลายแต่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงทำสมาธินะพระองค์ทรงรู้แจ้งด้วยรู้แจ้งทางโลกด้วยปัญญาอันสว่างสวยและก็ชี้เข้าหันว่าการเกิดนั่นแหละเป็นทุกข์การเกิดนั่นแหละเป็นทุกข์ทุกข์จะได้ทุกข์ตั้งแต่เขาคดงอก็งองอยู่ในตองล่ะคดงอก็งองอยู่ตองล่ะพอจะเกิดก็ทุกข์ขอใครเนอะพอจะเกิดก็ถูกมดลูกบีบรัดดันออกมาหัวเนี่ยถูกผนังช่องคลอดเนี่ยบีบบางครั้งจนกะโหลกเนี่ยบีบซ้อนกันเข้าหากันจากหัวกลมๆ ก็กลายเป็นหัวยาวๆบางครั้งก็เจ็บคนที่เกิดเจ็บแทบขาดใจเพราะฉะนั้นทันทีที่ได้เกิดออกมาสิ่งแรกที่เราอ่อนหรือว่าทารกทำก็คือให้สุดเสียงเลยให้สุดเสียงเพราะอย่างบางครั้งมันโดนบีบครั้งเขาโดนเป็นคนใหญ่โดนบีบนี่เขายังเจ็บบีบออกมาลักษณะนี้นะเพราะมันเจ็บแต่และการเกิดนี่เองที่เป็นต้นเหตุที่เป็นที่มาของความทุกข์อื่นๆทั้งปวงถ้าถามว่าถ้าเราเลิกเกิดได้เหมือนใดผู้กยุทธ์เหมือนนั้นสถาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายในธรรมชาติธรรมดาของมนุษย์มันย่อมจะมีเกิดไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือสัตว์เดรัจฉานไม่ว่าจะม้างอควายหมูมาเป็ดกาไก่มีการเกิดแต่ถ้าเลิกเกิดได้เลือกเลิกนะคือบ่เกิดนะมันก็จะบ่มีทุกข์และหันอย่างหนึ่งคนที่คนเฮาเนี่ยมักจะเข้าใจแบบค่อยเขเข้าใจไปทิศทางอื่นนั่นก็คือคิดว่าชราทุกเกิดขึ้นก็ต่อเมื่ออายุ 6-70 ปีแต่เป็นความจริงแล้วเนี่ยทันทีที่เฮาเริ่มเกิดหมายความว่าเฮาเริ่มเกิดน่ะแว้ออกมาน่ะออกจากท้องแม่เนี่ยเฮาก็เริ่มแก่แล้วล่ะโอ้ยังอันถ้ามองในความจริงเฮาเริ่มเกิดปุ๊บเฮาก็เริ่มแก่แล้วชราทุกข์เริ่มเกิดตั้งแต่ตอนนั้นแล้วยังไงแล้วก็ค่อยๆเป็นหนักขึ้นเรื่อยๆเป็นนักขึ้นเลยสตาญาติเดี๋ยวลองรับตามนึกพอคนเกิดเตี้ยตมาว่าเกิดปุ๊บก็จะแก่เริ่มแก่ชราทุกมันก็เริ่มเกิดตรงนั้นล่ะแล้วค่อยๆเป็นนักขึ้นเรื่อยๆเพราะเซลล์ในร่างกายเริ่มแก่ตัวไปเรื่อยๆมีไก่พ่องเกิดมาตัวเราตาเดิมน่ะบ่ใหญ่มีก็แล้วบ่เจริญเติบโตเลยก็นอกจากลูกกอกหรือว่าออนคลอดกำหนดเกิดมาตายอันนั้นอยู่ยังฟาบเดิมทำนายก็เน่าไปแล้วเขาเกิดมาปุ๊บเซลล์ในร่างกายนี่มันก็เริ่มแก่ขึ้นมาเรื่อยๆแก่เรื่อยสถานะจะเป็นไงเขาต้องพิจารณาตัวเขาเองละเขาต้องพิจารณาตัวเองเขาองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็ทรงตัดได้เป็นสัจธรรมว่าพิจารณาอภินหาปัจจเวคณะคือตัวของเขาเนี่ยเป็นลักเราพิจารณาทุกวันว่าเรามีการเกิดเป็นธรรมดาเราพิจารณาทุกวันว่าเรามีความแก่เป็นธรรมดาเราพิจารณาทุกวันว่าเรามีความเจ็บเป็นธรรมดาเราพิจารณาทุกวันว่าเรามีความตายเป็นธรรมดาเนี่ยคือข้อที่หนึ่งที่บอกว่าทุกเรื่องการเกิด
ในข้อที่สองเพิ่นบอกว่าปกินนกะทุกหรือทุกจรเกิดกับแต่ละคนและก็ระดับต่างกันไปมันบ่แน่นอนปกินนกะนี่นะเป็นความทุกข์ที่เกิดจากจิตใจย่อนสมณภาพคือจิตใจบ่แข็งแรงนั่นเองจิตใจเฮาบ่เข้มแข็งบ่อาจจะทนต่อเหตุการณ์ภายนอกที่เข้ามากระทบตัวเฮาได้ผู้ที่มีปัญญาเท่านั้นรู้จักฝึกควบคุมตัวเองก็สามารถบรรเทาจากทุกข์ชนิดนี้ได้ทุกข์ที่เรียกว่าปกิณกะทุกข์หรือทุกข์จรเนี่ยมีอยู่8อย่างมีอยู่8อย่างจะตาจะยกมือเถอะทุกท่านข้อที่1มันบอกว่าโศกะโศกะนี่คือความโศกความเศร้าความแห่งใจความโศกความเศร้าใจหรือว่าความกระวนกระวายโอ้หงุดหงิดงุนงานน่ะโศกะ2ปริเทวะคือความค่ำควรร่ำพันน่ะร่ำพันค่ำควรอยู่หั่นน่ะนี่น่ะปริเทวะ3ทุกขะคือความเจ็บไข้ได้ป่วยเอง4โทมนัสสะคือความน้อยใจคือเครียดนี่นะ5อุปายาสะอุปายาสะนี่คือความท้อแท้กุ้มใจความอะไรอวรณ์6อปิเยหิสัมปโยโคความคัดข้องมองมัวความตอมใจจากการประสบอันสิ่งที่เป็นที่หักนะ7ปิเยหิวิปโยโคความโศกสันโศกเศร้าเมื่อพลาดพลาดจากของที่หักไปนะของที่เขาหักเนี่ยได้พลาดพลาดจากไกลกันไปหายกันไปกันบีนะ3ยามปิดฉันนรปฏิความหม่นหมองจากสิ่งที่ปรารถนาสิ่งใดแล้วมาได้สิ่งนั้นนี่คือผลประกอบผลวิจัยเลยนะผลวิจัยเรื่องของทุกข์ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธองค์ทรงเป็นเหมือนแพทย์นะพระองค์ทรงเป็นเหมือนแพทย์ผู้ชำนาญโรคสามารถแยกแยะอาการของโรคเนี่ยถ้าเฮาพอเฮาดูได้อย่างละเอียดชัดเจนนะฉะนั้นทัทาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายสิ่งที่เกิดขึ้นกับเฮาทุกวันนี้เฮาบอกว่าเฮาเหนื่อยเฮาท้อเฮาเป็นทุกข์เราลองคิดมาเถอะองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงทนทุกข์กี่ภพกี่ชาติกี่กันกี่กับกี่อสงไขยแล้วพระองค์ทรงจุติมาบนโลกมนุษย์ถึงแม้ว่าพระพุทธองค์ทรงจตุติหรือเกิดอยู่ในตระกูลที่สูงสุดนั่นคือตระกูลพระมหากษัตริย์อันสูงส่งแต่พระองค์ก็ยังทุกข์ยังหนีบ่พ้นทุกข์มีทุกอย่างเพียบพร้อมทุกอย่างอยากได้อันใดได้อันนั้นอู้อันใดเป็นอันนั้นแต่พระองค์ก็ยังบอกมันเป็นทุกข์ฉะนั้นพระองค์ก็ทรงตรัสว่าทุกขังอริยสัจจังปริญเยยังคืออริยสัจคือทุกข์อันเฮาพึงกำหนดรู้ได้ตถาญาติโยมทั้งหลายนี่คืออริยสัจข้อที่1ที่เรียกว่าทุกข์อริยสัจข้อที่2เรียกว่าสมุทัยสมุทัยนี่คืออย่างก็คือไอ้ตัวทุกโลกนะเตียตมาว่าตะกี้น่ะนะคือเหตุแห่งความทุกข์ทั้งหลายเหตุแห่งความทุกข์ทั้งหลายคนที่เพิ่นฝึกสมาธิมาน้อยเนี่ยหาเหตุแห่งทุกข์บ่เจอหรอกบ่ปะก็ถึงจะไปโตดสิ่งต่างๆนานาว่าเป็นการลงเจ้าลงเจ้าเป็นการลงโทษของพระเจ้าพ่องเป็นการลงโทษของผีป่าผ่องผีบ้านผ่องเป็นนั่นเป็นนี่ผ่อง
าเป็นจริงผีป่าผีบ้าเหล่านั้นน่ะโหถ้าจะใจร้ายขนาดนี้น่ะถ้าเป็นไอ้อันแต้น่ะไปโตดเพิ่นนะอืมถ้าใจร้ายขนาดน่ะพ่อหยังพ่อไปแอวไปรังควานรังแกคนอื่นอืมคนนั่นคนโน้นคนนี่วันถ้ามึงเขามีทุกข์อีน่ะก็คงจะงุนงิดทั้งวันน่ะมันเป็นต้องอย่างละอืมแต่ท่านญาติโยมสาธุชนทั้งหลายแต่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธองค์ทรงฝึกสมาธิมานักนักขนาดพญามารทรงลูกสาวแสนสวย3คนมาเต้นยั่วยวนโอ้นะอย่างอันอย่างอีพระองค์บ่ทรงหวั่นไหวเลยแม้กระทั่งป้อคือพญามารเนี่ยมาลังควานพระองค์ก็ยังบ่หวั่นไหวเลยนะองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงฝึกสมาธิมาอย่างมากดังนั้นใจของพระองค์จึงสว่างและจึงสว่างสวยเกิดปัญหามองหันความเป็นจริงเนี่ยชัดเจนว่าที่เฮาทุกเนี่ยหรือที่เฮาทุกกันอยู่ทุกวันนี้สาเหตุมาจากอย่างสาเหตุมาจากตัณหาตัณหาคืออย่างตัณหาคือความทะยานอยากได้มันอยู่ในใจของเฮาข้าได้อย่างข้าได้บ้านข้าได้รถข้าได้สร้อยข้าได้แหวนข้าได้มือถืออืมทะยานอยากและมี3อย่างความอยากนี่1กามตัณหาความอยากได้อาตมาว่าเกี้ยอยากได้เงินอยากได้ทองอยากสนุกสนานอยากได้บ้านอยากได้รถอยากได้นั่นอยากได้นี่อยากให้คนยกย่องพ้องอยากได้แหวนได้สร้อยสรุปคือความอยากได้เนี่ยก็คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอารมณ์ที่พอใจ2ภาวะตัณหาความอยากเป็นโอ้บางคนกึดกะถ้าอยากเป็นนายกรัฐมนตรีเพราะอีนะเอออยากเป็นใหญ่เป็นโตอยากเป็นนายพลนายพันอยากเป็นคุณหญิงคุณนายอยากเป็นคนที่เขามาเคารพนับถืออยากใหญ่อยากสูงปนห้องว่าภาวะตัณหาอยากเป็นท่านอยากเป็นนี่3วิภาวะตัณหาความบ่อยากเป็นโอ้บ่อยากเป็นคนจนเว้ยบ่อยากเป็นคนแก่นะบ่อยากเป็นคนขี้โรคข้อ3เนี่ยใครกำหนดได้ก่อนบ่มีใครกำหนดได้เลยแม้แต่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะกำหนดเพื่อใครที่บ่จนบ่แก่บ่เป็นโรคบ่ได้นะบ่ได้เลยพระองค์ข้ามภพข้ามชาติเคยเป็นคนจนตุ๊กตะก็เป็นมาล่ะก็เป็นคนแก่ก็เป็นมาล่ะแถมยังพวกเรายังเป็นโรคมีโรคประจำตัวอยู่เห็นไหมนี่แหละคือสัจธรรมความจริงมนุษย์คนเฮาเกิดมาจากตัณหาลอยคอเวียนว่ายอยู่ในตัณหาแล้วก็เคยชินกับตัณหาคุ้นเคยกับตัณหาจนหันตัณหาเนี่ยเป็นเพื่อนสนิทมันก็กินด้วยกันน่ะอยู่ด้วยกันนั่นน่ะถ้าขาดตัณหาแล้วเขากลัวว่าจะขาดรสชาติชีวิตที่เคยได้ที่เคยอยู่ที่เคยเป็นแต่ความเป็นจริงแล้วตัณหานั้นถ้าเป็นเพื่อนก็คือเพื่อนเทียมที่คอยหลอกหลอนที่คอยนำตุ๊กมาเห่าแล้วมันก็ไปยืนหัวเลาะเนาะไข้หัวใส่เห่าด้วยความชอบใจที่มันสามารถทำเห่าลงมันได้ลงในตัณหาองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธองค์ก็เปรียบเสมือนแพทย์ผู้ชำนาญพระองค์ทรงแยกแยะสาเหตุของโรค
สาเหตุของทุกข์เมื่อเฮาหันว่ามาจากอันหยังเชื้อโรคชนิดไหนกิเลสชนิดไหนพระองค์ทรงตรัสว่าทุกขสมุทโยอริยสัจจังปะหาตับหังอริยสัจคือทุกขสมุทัยอันพึงละเหียนะอริยสัจที่3คือนิโรธวันนี้ฟังกันยาวๆจะตายญาติโยมสาธุชนทั้งหลายตั้งใจฟังกันดีๆนะอริยสัจที่3คือนิโรธนิโรธคืออย่างนิโรธคือความดับทุกข์หมายถึงสภาพใจที่หมดกิเลสแล้วโดยสิ้นเชิงทำให้หมดตัณหากระจึงหมดทุกข์มีใจหยุดนิ่งสงบตั้งมั่นอยู่ที่ศูนย์กลางนะอยู่ที่ศูนย์กลางศูนย์กลางแห่งกายนะศูนย์กลางแห่งกายอย่างมีความสุขล้วนๆคนที่ฝึกสมาธิเหนื่อยหรือปฏิบัติบัดถูกทางก็ยังเข้าถึงนิพพานก็จึงมีความหู้จักความหมดทุกข์ที่แท้จริงไปได้ก็มักจะเข้าใจว่าการได้เสวยสุขอยู่บนสวรรค์นั่นคือความหมดทุกข์แต่แท้ที่จริงแล้วนั้นเนี่ยต่อให้ได้ขึ้นสวรรค์เป็นเทวดาเป็นนางฟ้าแต่เป็นเทวดาเป็นนางฟ้าจริงๆก็ยังวนเวียนอยู่ในกามภพต่ออันสูงกว่าสวรรค์ทั้ง6ชั้นก็ยังมีรูปพรมแห่ม16ชั้นอรูปพรมแห่ม4ชั้นซึ่งก็ยังหมดทุกข์ถ้าจะหมดทุกข์แท้ๆจะหมดทุกข์จริงๆต้องฝึกจนกระทั่งลดตัณหาระดับความทยานอยากต่างๆน่ะให้หมดไปโดยสิ้นเชิงหมดกิเลสทั้งหมดแล้วก็เข้านิพพานไปเลยเนี่ยคือนิโรธทุกขนิโรโธอริยสัจจังสัจจิกาตับพังสถาญาติโยมทั้งหลายพระองค์ทรงตรัสไว้ว่าทุกขนิโรโธอริยสัจจังสัจจิกาตับพังอริยสัจคือทุกนิโรธอันพึงเฮาทั้งหลายทำให้แจ้งได้อริยสัจที่4มรรคอริยสัจสุดท้ายคือวิธีปฏิบัติให้พ้นทุกข์ศรัทธาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายผู้ที่กำลังฟังอยู่ท่านพึงเข้าใจว่าศาสนาอื่นฝ่ายเทวนิยมมองเหตุแห่งทุกข์บ่ออกฝ่ายเทวนิยมนะมองเหตุแห่งทุกข์บ่ออกก็จึงยกเพื่อเป็นการลงโทษของสิ่งลึกลับของพระเจ้าดังนั้นเราจึงหาวิธีพ้นทุกข์ผิดทางบางคนก็ไปอ้อนวอนบวงสรวงนะให้พระเจ้าช่วยถ้าจะเปรียบก็คล้ายกับว่าเฮาป่วยเป็นโรคไข้มาเรียนะมาเรียนะมาเรียเนาะป่วยเป็นโรคไข้มาเรียแล้วมีคนมาบอกว่าที่เฮาเป็นอย่างอี้เพราะผีนะเพราะผีนะจากป่าเนี่ยเขามาลงโทษเฮาแล้วก็แนะนำให้เขาไปเส้นไหวอ้อนวอนกับผีสางเหล่านั้นเพื่อหายจากโลกซึ่งความจริงการกระทำอย่างนั้นมันบ่ใช่หนทางที่แท้เลยบ่ใช่หนทางที่ดับทุกข์แท้เลยแต่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธองค์ทรงเปรียบเสมือนแพทย์ผู้ชำนาญหันเหตุที่ทำให้เกิดโรคเกิดทุกข์ชัดเจนแล้วพระองค์ทรงสั่งสอนว่าที่เขาป่วยเขาทุกข์ก็เพราะเจ้าตัณหาซึ่งเปรียบเสมือนเชื้อโรคนี่เอง
ถ้าต้องการหายจากโรคก็ต้องกำจัดเจ้าเชื้อโรคนั้นหื้อหมดไปโดยพระองค์ทรงมอบยาดีไว้เพื่อกับเขากำจัดเชื้อโรคซึ่งก็คือมัดซึ่งเป็นข้อปฏิบัติเพื่อให้ใจหยุดนิ่งปราบทุกได้รวมแล้วได้8ประการในเบื้องต้นตมาก็ได้กล่าวไปแล้วได้แต่กล่าวย้ำแห่งว่าใน8ประการนี้มีของ1สัมมาทิฏฐิคือความหันชอบคือความหันถูกต่างๆเช่นหันว่าพ่อแม่มีพระคุณต่อเฮาแต่ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วโลกนี้โลกหน้ามีจริงเบื้องสูงคือหันทุกข์เหตุนี้เกิดทุกข์ความดับทุกข์และวิธีปฏิบัติทุกข์เพื่อดับทุกข์ได้สองสัมมาสังกัปปะความคิดชอบคือคิดออกจากกามคุณทั้งปวงบ่คิดผูกพยาบาทบ่คิดเบียดเบียนบ่คิดอิจฉาริษยาไผ่บ่ทำให้คนอื่นเดือดร้อน 3. สัมมาวาจาการเจรจาชอบคือบ่อู้พูดปดมดเท็จบ่อู้ส่อเสียดบ่อู้ยุยงบ่นแตกกันบ่อู้เพ้อเจ้อบ่อวดอ้างตัวเก่าว่าดีอย่างอันอย่างอีบ่ทับถมคนอื่น4. สัมมากัมมันตะทำการงามชอบคือบ่แอ่งไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตบ่ลักทรัพย์บ่ไปปล้นจี้ฆ่าปล้นนะบ่ไปหลอกลวงปล้น 5. สัมมาอาชีวะการเลี้ยงชีพชอบทำอาชีพที่สุจริตเลี้ยงชีวิตบ่ทำอาชีพในทางที่ผิดอย่างเช่นไปขนของผิดพุทธไม้ค้ายาเสพติดต่างๆเป็นต้น 6. สัมมาวายามะมีความเพียรพยายามชอบคือเพียรป้องกันบาปอกุศลที่ยังบ่เกิดนะบ่เฮือมันเกิดขึ้นเพียรละบาปอกุศลที่เกิดขึ้นแล้วให้มันหมดไปสร้างกุศลคุณงามความดีไว้นะให้มันเกิดขึ้นยิ่งขึ้นไป 7. สัมมาสังติมีความรับชอบคือบ่ปล่อยใจให้ฟุ้งซ่านมีสติระลึกรู้สึกตัวอยู่เสมอนะจิตใจตั้งมั่นนะ 8. สัมมาสมาธิมีความตั้งใจชอบคือมีความตั้งใจยึดนิ่งเป็นศูนย์กลางนะหันความเป็นจริงนะซึ่งเข้าใจในความเป็นจริงและเข้าไปสู่ระดับโลกุตระได้มากทั้ง8ข้อนี้ถ้าขยายไปแล้วสถาญาติโยมทั้งหลายขยายออกเป็นวงกว้างเลยเนี่ยก็จะได้แก่คำสอนในพุทธศาสนาทั้ง 48,000 พระธรรมขันธ์มากองค์8นี่นะถ้าขยายออกกว้างเลยนะก็จะได้แก่คำสอนในพุทธศาสนาเฮาเนี่ยทั้ง 84,000 พระธรรมขันธ์ถ้าย่อเข้ามาย่อเข้ามานะย่อเข้ามาก็จะได้แก่ไตรสิกขาคืออย่างไตรสิกขานี้คือหัวใจของพุทธศาสนาจะได้ญาติโยมหน่อยมีอย่างห้องศีลสมาธิปัญญาแค่3อย่าง 48,000 พระธรรมขันธ์ย่อเข้ามาเป็นไตรสิกขาศีลสมาธิปัญญา3อย่างศีลแยกออกเป็นสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสมาธิแยกเป็นสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิปัญญาแยกออกเป็นสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะมรรคองค์8ข้อเนี่ยคือปฏิบัติไปพร้อมๆกันซึ่งเป็นไปได้ในขณะที่ใจยึดนิ่งเป็นสมาธิทำเฮาหันอย่างหันอริยสัจได้อย่างชัดเจนแล้วเขาก็จะพ้นทุกข์ได้
เป็นเรื่องของการฝึกจิตตามวิธีของเหตุของผลห้ามต้องไปไหนต้องไปไหว้เอาผูกไปไหว้ต้นไม้ไปวิงวอนผีสางเทวดาพระเจ้านะฉะนั้นพระองค์ทรงตรัสว่าทุกขะนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจังภาเวตัพพังอริยสัจคือปฏิปทาคือถึงความดับทุกข์อันเฮาท่านทั้งหลายพึงบำเพ็ญได้สถาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายการที่เฮาได้ฟังและได้หันอริยสัจก็ดีเฮามาถึงจุดนี้แล้วเฮาจะรู้ว่าทุกอย่างมันมีบริมทเบื้องต้นของมันทุกอย่างมีประเภทของมันนะทุกอย่างมีประเภทของมันเฮารู้แล้วว่าทุกมีกี่ประเภทมีอย่างข้องอย่างนะที่ทําให้เกิดทุกข์รู้ความดับทุกข์รู้มรรคมีองค์8เฮาจําได้หมดแล้วแต่ก็ยังว่ารู้ว่าหันอริยสัจเป็นเพียงแต่ท่องจำในอริยสัจเท่านั้นการหันอริยสัจของแต่ละข้อจะต้องหันถึง3รอบต้องหันถึง3รอบรวม4อริยสัจเท่ากับหันถึง12ครั้งเฮาฮ้องว่ารอบ3อาการ12ของอริยสัจการหันอริยสัจแปลว่าการหันอย่างอื่นคือเมื่อหันแล้วก็จะสามารถทําได้ตัวเองเช่นเฮาหันสมุทัยเหตุแห่งทุกข์ว่าโอ้คือตัณหาก็จะหันว่าตัณหาเนี่ยควรละแล้วก็การละตัณหาได้เนี่ยเป็นการหันที่บริบูรณ์จริงถ้าจะเปรียบเสมือนเป็นเรื่องของยาเปรียบเสมือนเป็นเรื่องของยาก็จะเป็นความรู้ที่บริบูรณ์ก็ต้องหูอย่างนี่ว่าหูนี่ว่าอันเนี้ยเป็นยาหูว่าอันนี้เฮาควรกินยาเนอะแล้วก็หูว่ายาเนี้ยเฮาได้กินแล้วนี่คือหูหันนี่คือยานี่เฮาควรกินยายาเนี้ยเฮากินได้แล้วได้กินแล้วตัวการหันอริยสัจนี้องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงสอนว่าเมื่อหันข้อใดข้อหนึ่งข้อที่เหลือก็จะหันหมดเช่นอย่างเช่นว่าหันทุกข์ก็จะหันสมุทัยหันนิโรธหันมรรคตัวเองหันสมุทัยเขาก็จะหันทุกข์หันนิโรธหันมรรคตัวเองจะหันพร้อมกันทั้งหมดเพราะว่าใช่การหันด้วยตาหรือการนึกคิดหันธรรมดาแต่เป็นการหันด้วยธรรมจักขุคือนำธรรมคำสอนเนี่ยไปประพฤติปฏิบัติไปประพฤติปฏิบัติไปทำด้วยตัวเองและทุกอย่างมันก็จะหันแจ้งหันจริงในสิ่งที่เปลี่ยนไปเพราะอริยสัจเนี่ยมีเกิดอยู่แล้วแต่บ่มีใครไปหันแต่มีองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงไปค้นพบไปปะไปหันแล้วนำมาสั่งสอนเฮาทีนี้อานิสงส์ของการหาอริยสัจเป็นยังไงอริยสัจที่หันด้วยญาณของเฮาหรือที่หันเฮาก็เข้าถึงความเป็นไปอันแท้จริงของโลกและของชีวิตเข้าไปหันอันแท้จริงของโลกและชีวิตโอ้เนี่ยชีวิตมันมีทุกข์ที่ว่าสุขก็แค่จริงมันก็คือขณะที่ความทุกข์มันน้อยลงไปนั่นเองคือหันเป็นความจริงนะหันเป็นความจริงไปหันที่ว่าสุขนั่นน่ะก็แสดงว่าทุกข์มันน้อยลงไปมันก็มีสุขขึ้นมาเขาจะเข้าใจถึงคุณค่าของอะไรอย่างสิ่งต่างๆที่เราทำอย่างเช่นบุญกุศลหรือเขาจะไปหันอันตรายความน่ากลัวของบาปเป็นความเข้าใจที่เข้าใจในใจแต่ๆนะเป็นความเข้าใจที่เข้าใจในใจแต่ๆหวังว่าสตาญาติโยมทั้งหลายที่ฟังอยู่คงจะเข้าใจ
วลามีความทุกข์ไปทำอันอย่างบดีเข้าเนี่ยก็เลยเห็นว่าโอ้บาปมันเกิดขึ้นที่ใจเนาะจะได้เนี่ยเขาจะเป็นบาปตัวนี้นะบาปมันจะมาคุ้มมาห่อเขามาดองใจเขาอย่างนี้คือเขามืดไปหมดเมือนเขาลับตาแล้วก็มืนตามองหันดวงแก้วใสๆเนี่ยเมื่อใดที่ทุกข์มันหมดใจมันเป็นสุขนั่นคือเขาหันสิ่งที่มันเป็นจริงนะหันที่เป็นจริงเวลาเขาทำความดีอย่างเช่นทำทานทำบุญทำกุศลรักษาศีลเจริญภาวนาเขาก็จะหันบุญกุศลเกิดขึ้นมาชำระล้างรอเลี้ยงจิตใจเขาทำให้ใจเขาสะอาดทำให้ใจเขาบริสุทธิ์ผ่องใสแล้วก็สว่างสวัยขึ้นเหมือนเมื่อเขามองเห็นดวงแก้วหน่อยมนๆกลมๆใสๆที่บ่มีที่มีฝุ่นละอองลงมาเนี่ยเคลือบจับอยู่อย่างนั้นก็จะหันใสอยู่อย่างนั้นเมื่อเขาหันเขาเข้าใจอย่างนี้แล้วย่อมมีใจตั้งมั่นในคุณงามความดีและบำเพ็ญอริยมรรคทั้ง8และก็มีใจยึดนิ่งตั้งมั่นเป็นสมาธิก็จะเกิดปัญญาสว่างไสวรู้เห็นสิ่งต่างๆไปตามความเป็นจริงตามที่เขาหันกิเลสต่างๆแล้วกิเลสต่างๆนั้นมันก็จะค่อยๆลุดล่อนไปจากใจเราจนหมดจนสิ้นกิเลสหมดสิ้นเป็นอย่างเป็นพระอรหันต์พ้นอย่างพ้นจากการเวียนว่ายแต่เกิดในวัฏสงสารได้เฮาและหมู่ท่านทั้งหลายที่ท่องเที่ยวไปแล้วในชาตินั้นๆสิ้นระยะกาลนานเพราะมหันอริยสัจ4ตามความเป็นจริงอริยสัจ4เหล่านั้นน่ะอันเฮาและพวกท่านทั้งหลายหันแล้วตัณหาผู้นำไปสู่ภพอันเฮาและพวกท่านทั้งหลายถอนขึ้นแล้วรากเหง้าของทุกข์อันเฮาและพวกท่านทั้งหลายตัดแล้วณโอกาสเวลานี้บัดนี้ทุกสิ่งทุกอย่างมันหมดสิ้นแล้วแล้วภพใหม่มันก็บ่มีแก่มูลเฮาและท่านทั้งหลายฉะนั้นสิ่งที่ทำความดีภัยที่อยากจะพบใหม่ภูมิใหม่สิ่งที่ดีที่งามและพบพระเจ้าองค์ใหม่นั่นคือพระศรีอริยเมตไตรเฮาก็ยังบอกว่าหน้าตาพระองค์เป็นอย่างไรเฮาเวียนว่ายแต่เกิดอยู่ในวัฏสงสารกินตามตายเกิดมันนี่เฮายังไม่ได้เจอพระศรีอริยเมตไตรแห่ง 2,000 กว่าปีสถาญาติโยมสาธุชนหลายเราจะได้เจอพุ่นก่อนพระอริยเมตไตรฉะนั้นสิ่งที่อาตมาได้นำมาและได้นำมังสถาญาติโยมหลายได้สตับรับฟังในวันนี้เป็นความจริงอันประเสริฐที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธองค์ทรงสั่งสอนและตรัสแก่มวลภิกษุสาวกทั้งหลายว่าเป็นบุคคลไม่ควรประมาทอย่าประมาทในชีวิตอย่าไปมาในทางธรรมฉะนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นตีเฮาก็ดีตีคนอื่นก็ดีเฮาก็ไปเหมากันว่าเป็นทุกข์หมดสิ่งที่มันเกิดขึ้นตีเฮาก็ดีตีคนอื่นดีเฮาก็ไปเหมาว่ามันเป็นสุขหมดเพราะฉะนั้นสุขกับทุกข์มันมาด้วยกันเฮาปฏิบัติอย่างไรและเฮาจะได้สิ่งใดฉะนั้นค่ำคืนนี้ตมาภาพก็หวังใจว่าสถาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายที่สดับรับฟังนั้นจะเข้าใจว่าใจว่าทุกคนรับไปหมดแล้วเนอเดี๋ยวนี้นะละครูบา40,000นั่งอู้คนเดียวนี่นะก็เจริญพรได้ใครจะโทรเข้ามาในช่วงเวลาตอนนี้3:35ในการเปิดสายหน้าใหม่ของอาตมาภาพ
ในค่ำคืนนี้ก็รับสายทานศรัทธาเสียงธรรมะจากศรัทธาญาติโยมที่จัดรายการร่วมกันเปิดเสียงหน้าไม้ในโอกาสวันนี้เมื่อท่านทั้งหลายได้โทรเข้ามาอู้จ๋าในรายการธรรมะก่อนนอนวันนี้วันออกอากาศที่ทุกอย่างเพียบพร้อมทั้งอินเทอร์เน็ตทั้งสื่อเสียงแสงเรียบพร้อมหมดนะเจริญพรเนอร์ท่านใดที่จะโทรเข้ามาในช่วงเวลานี้โทรมาเพื่อเป็นกำลังใจโทรว่าเออเขาเข้าใจกันยังไงนะฟังแล้วได้เข้าใจลึกขนาดไหนนะหันอริยสัจหรือยังหันความจริงหรือยังนะฉะนั้นก็เรียนเชิญเจริญพรเนาะและในช่วงของครูบาอาจารย์หรือว่าญาติโยมที่ชมทาง Facebook ไลฟ์นะจะโทรเข้ามาก็เจริญพรได้เนอะในส่วนของนะการจัดรายการสดนะทุกครั้งที่ตัวอาตมาภาพนะก้าวกับผมจัดแล้วนะมีความคิดเห็นจะได้ก็ชี้แจงแถลงไขกันมาได้เนาะนะตอนนี้เปิดสายน้ำใหม่เนอะนะโอ้ดับวิทกันหมดถ้าจะรับกันแล้วจะหานะวันนี้วันอังคารนะย่ำเดี๋ยววันศุกร์วันเสาร์เถอะก็เป็นกู้เป็นกิมกันไปในช่วงเวลาที่เหลือเนาะ3:36ในค่ำคืนนี้ก็งานบุญงานกุศลที่อาตมาได้กล่าวไปเนาะในช่วงแรกๆนะก็การไปเป็นร่วมเป็นเจ้าภาพนะร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพพระเดชพระคุณหลวงปู่ทองเนาะนะก็เจริญพรได้เนอนะใครที่ตั้งใจจะไปร่วมเป็นเจ้าภาพร่วมกันเนาะซึ่งทางพระอาจารย์มันโยงเพื่อกับฝากประกาศมานะว่าเราสามารถไปร่วมกันในวันที่8กุมภาพันธ์เนอะถึงตรงกับวันมาฆบูชาพอดีเวลา9:30นะไปร่วมกันในพร้อมเพรียงกันเนาะแล้วแห่งส่วนหนึ่งประมาณ200คนเพื่อจะเดินทางไปพุ่นจังหวัดนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราชเนาะอันนี้เปิดก็คงจะได้อุดจ่ากันแล้วเนาะอ้าวละยะใดนี่เบอร์โทรใครโทรมได้สักคนอ้าวเอาอีกจะใดดีเปิดมาบอกนี่อาตมาก็ได้ปิดนะอาตมาก็เปิดอยู่นะคุณโทรมคนไลน์มาบอกดีกว่าเบอร์นี้ปิดจะใดนี่เดกเนอร์รอกำเดียวเนอร์เปิดมดแล้วรอเนี่ยเอาอีกนะอาตมาจะฮือโทรแฮมเบอร์สงสัยญาติโยมคุณโทรมได้เนาะเดกเนอร์อาตมาซับตรงนี้ก่อนแป๊บหนึ่งศรัทธาญาติโยมโทรมานี่เด้อเบอร์จำไว้เด้อโทรซับนี่ถ้าจะมีปัญหาและเบิร์ดอันนั่นเป็นอันนี้อันนี้เป็นนั่นนะได้ก่อนข้อความพอดีเข้ามาเออมันระงับใช้ชั่วคราวก็ขอบคุณนะที่ตียันได้แจ้งมาเนาะโทรเข้ามาในเบอร์นี้เด้อใครที่จะโทรเข้ามาจดให้หน่อยอาตมาจะบอกจ้าศูนย์64998 2455สงสัยเบอร์นี้มันแทบจะหมดโปรโมชั่นไว้ละใจมาเป็นปีเอ้ยนะเอาเนอร์064998 2455แถมรอบหนึ่ง06 4 9 9 8 2 4 5 5เดี๋ยวกันเนอะอ่านสายเข้าแล้วจะเริ่มพรโอ้เสียงยังก้อยขาดยังแม่แม่น้อยสุขสบายนะเจ้าแม่ละเจ้าโอ้แม่น้อยสุขสบายเดี๋ยวกันเนอะเสียงมันยังก้อยขนาดอ้าวเป็นยังไงพ่อยังแม่กำลังมีความสุขสบายดีเลยไงมีอย่างก็ตุกใจตุกใจยังก็ตุกเสียไปแล้วหรออ้าวนั่นบุญบุญได้หมดแล้วคนหมดบุญแล้วคนได้ไปดีสิ่งที่ดีแล้วแม่ก็ต้องปลงให้ได้ไปให้เป็นแม่เนาะมันเกิดขึ้นตั้งอยู่จะดังไปดับไปแต่มาได้อู้ตะกี้นั่นกะจะไปคืดหามันเนาะ
นี่ทางเดียวเขาก็ทำบุญให้ปวดเหนียให้ปวดไปปวดไปสบายแล้วเนอะเจ้าจะไปกึดนักเนาะเขามีชีวิตอยู่เนี่ยเขาเป็นตุกปวด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 ตุกละเนาะเอาก็ต้องทำดีไปเรื่อยๆนะแม่เนอะน้าอนุโมทนาสาธุแม่น้อยเนอะไปกึดนักนะเจ้าเจริญพรสาธุสาธุอ้าวสายต่อไปครับสายต่อไปเจริญพรโตเจริญพรพระเวสสันเจ้าครูบาเจ้าสาธุแม่ไรปาติจะฟังวันนี้เป็นไงมันมดโปรโมชั่นละกะมันหน้าของท่านแม่แม่เจ๊จะมาใครแย่น่ะไม่ได้นะเอออันก็มันให้มดโปรโมชั่นเดี๋ยวจะเปลี่ยนซิมใหม่กันมันแค่เปลี่ยนใหม่อ่ะมันแค่เปลี่ยนใหม่มันมีชะตังนะเปลี่ยนใจแล้วพ่อแม่วันนี้ฟังวันนี้เข้าใจดีเนาะโอ้ธรรมะมันนี่ม่วนดีเนาะเข้าใจดีเจ้าเจ้าจะไปตุกกับมันจะไปตุกยังไม่น้อยอย่ากี้ได้นะเออขอโทษเพราะว่าเนาะเขาก็เสียไปแล้วเออปวดเสียไปแล้วก็ปวดก็จะได้ไปดีแล้วเนาะเขาว่าตุกขาปวดปวดก็นี่แต่ว่าปวดได้ไปดีแล้วเขาก็เนาะน่ากันเนาะก็สบายไปละเจ้าอนุโมทนาแม่ขอบคุณคนโสดให้เปิดนะจ๊ะเจ้าอนุโมทนาแม่ไรเนอร์เจ้าก็ว่าจ๋าเป็นกำลังใจเนอร์สาธุเจริญพรเจ้าก็ว่าจ๋าเจ้าสาธุครับสายต่อเนอร์แม่ไรวางสายเลยเจริญพรเอาแม่ไรวางสายเจริญพรยังแม่ไรวางสายกันเออแม่ไรบางสายอ่ะโยมแม่ไรปฏิจะบางสายกำเอาบอกไม่วางแม่แม่กดสีแดงนะกะท่านห้ามสายอื่นได้อ้าวโอเคละเจริญพรไหว้สาเจ้าท่านสาธุโทษจากที่ไหนตั้งดอยอ๋อแม่โทรจากบ้านผาหนามเจ้าอำเภอลีเจ้าโอ้บ้านผาหนามอำเภอลีสาธุสาธุวันนี้ลิงสัญญาณอากาศนอเจ้าแม่พวงราชเจ้าแม่พวงราชสุขสบายดีบ่สุขสบายดีแม่นั่งฟังท่านเทศตะกี้ที่ท่านเทศอริยสัจสี่นะเจ้าเจ้าคือทุกสิ่งทุกอย่างคือมันเป็นความจริงเป็นความชัดจริงทุกอย่างเจ้าเนาะแม่นแล้วเจ้าแม่หันแก้งหันจริงแต่แม่เจ้าแม่ก็ได้ปฏิบัติอยู่แต่บ่ฮู้ว่าแม่จะปฏิบัติถูกหรือว่าผิดก็ยังบ่ฮู้แต่นะเจ้าเจ้าเฮากําลังกําลังคัดสอบจิตใจตัวเก่าเนาะเฮาต้องไปถามครูบาอาจารย์ว่าเฮาปฏิบัติอย่างนี้ถูกก็แม่นก็เนาะเจ้าแล้วก็เฮาก็ต้องถามแม่ปฏิบัติอย่างนี้นะเจ้าหนึ่งคือแม่รักษาศีลกินเจเนาะจ้าตุ๊กคำว่าเจไม่ใช่ว่าเขากินเข้ามากินจีนเข้ามาเบียดเบียนแล้วเขาจะมามีบาปเจ้าแต่คำว่าเจจะต้องรีดจำอันก็เพราะว่าหูตาจมูกลิ้นกายใจจะต้องเป็นเจนะเจ้าเจ้าจ้าตุ๊กเวลาเขาพออย่างเขาจะว่าเขาบอกคนอื่นเขาบอกว่าออกปากอ่ะแต่เขาว่าในใจมันก็ไม่ใช่เจนะเจ้าเจ้าแม่ก็พยายามจะคัดเก่าจิตใจกับเก่านะท่านเนาะดีแล้วเจ้าเนาะมองเป็นยังไงดีให้ดีก่อนเนาะเจ้าเจ้าสาธุอยู่แม่เน้อตายเข้าหลานเจ้าสาธุเจ้ากำลังใจท่านเน้อสาธุเจริญพรเจ้าท่านเทศมาเข้าใจดีขนาดนะเจ้าสาธุเจ้าสาธุเจ้าสาธุเอาครับสายต่อไปเน้ออายุแม่บางสายกำอายุแม่บางสายแป๊บนึงเจริญพรไหว้สาธุเจ้าสาธุโทษจากที่ไหนตั้งใดเจ้าโทษจากบ้านต่างตำบลคือเวียงอำเภอดอกคำใต้จังหวัดพะเยาเจ้าโอ้สาธุสาธุอันดอกคำใต้ฟังชัดเจนหน่อยไหมเนาะชัดเจนดีเจ้าสาธุดีธรรมะสาธุเจ้าดีใจดีใจยมแม่เนอเอาเป็นบุญเป็นกุศลเป็นธรรมะของใจนะแม่เนอเจ้ากำลังอกกำลังใจเลยเจ้าสาธุโยมแม่ยังฮะชื่อแม่แสงทองเจ้าแสงทองจากดอกคำใต้นอเจ
จ้าสาธุเจริญพรไว้สาเจ้าสาธุแม่จากดอกคำใต้เนาะตู่เข้ามาอนุโมทนาตะกี้จากอำเภอลี่ลำพูนเนาะอ่ะรับสายกันเนอร์เจริญพรไปสาบาสาตู้โทรจากที่ไหนตั้งใดโยมโควิดบ้านโฮงละปูนค่ะบ้านโฮงละปูนบ้านโฮงละปูนหน่อปิ้นลือปิ้นยองเป็นเรื่องเขาเนี่ยครับเป็นปิ้นยองครับเป็นเมืองเขาเนี่ยครับเป็นเมืองเนาะเป็นไปได้พ่อของตังบ้านโฮงชัดเจนฟังเข้าใจเกี่ยวกับเนาะครับพระใจดีครับสาธุสาธุเนาะครับเป็นสาธุเนาะสัญญาสื่อสัญญาณโยมป่อคัดติดๆเนาะครับอนุโมทนาสาธุโยมป่อเนาะไม่สาครับสาธุบุญนักษาเจริญพรเดี๋ยวครับสาต่อไปเนาะเจริญพรครับไม่สาเจ้าค่ะครูบาวสาธุโทษจากที่ไหนตั้งใดแม่เพียงเจ้าอำเภอจูนเนี่ยแม่เพียงอำเภอจูนเนาะอำเภอจูนจังหวัดจะได้จังหวัดพะเยาจ้ะอาตมาไปคือถึงแปะจังหวัดพะเยาแม่เนาะจูนพะเยาจ้ะตุชาติเจนอยู่เนาะอำเภอจูนเนาะแม่เนาะชาติเจนมีเจ้าโอ้ธรรมะวันนี้เราก็เข้าใจมาหมวนนี้เนาะจ้ะตุดีใจเนอะที่โยมแม่เขารับฟังกันเนาะเจ้าให้กำลังใจท่านครูบาเนี่ยเจ้าสาธุบุญรักษาเจริญพรโยมแม่เนอะเจ้าการไหว้เจ้าสาธุบุญรักษาอืมจูดเนาะมาไกลขนาดนั้นรักษาเรื่อยๆเนอะเจริญพรการไหว้เจ้าครูบาเจ้าสาธุโทรจากที่ไหนตั้งใดโยมแม่ทองมาจากบ้านทองแม่สายทองเจ้าแม่สายทองบ้านทองละปูนเจ้าแม่ละเจ้าเป็นจะได้พ่อบ้านโฮงชัดเจนเนาะชัดเจนดีเจ้าฟังเข้าใจเนาะเจ้าเข้าใจดีเจ้าแม่สายทองมันดูเคยหันหน้ากันในงานนะจ๊ะมันยงเนาะมันแวบๆอยู่ในสมองนี่ดีใจครูจักครูบาสองทีครูบาสี่หมื่นเนาะก็นี่กะที่อูเนี่ยครูบาสี่หมื่นนะก็ได้กับครูบาสี่หมื่นครูจักแล้วเหรอดีแล้วเนาะวัดใจช่างหอมอ่าก็วางทุกสุขนิรันดร์นะจ๊ะแล้วนะแล้วทางวางทุกเองนะจ๊ะดีแล้วสมุทนาสาธุยมแม่ทองเนอะกำลังใจประมาณเนอะสาธุบุญนักษาเจริญพรยาวกับไว้สาจ้าสาธุยมแม่สายทองก็คิดอยู่ว่าคนใดนึกได้อะไรละเนาะเอาวางสายกันครับสายเนอะเจริญพรไว้สาจ้าสาธุโทษจากที่ไหนทั้งใดบ้านอำเภอแม่สวยตำบลเจดีหลวงเจ้าอำเภอแม่สวยจังหานี่บ่แม่เจ้าเจ้าเจดีหลวงเนาะสาธุเจดีหลวงเห็นจันจ้ะเจ้าสาธุชัดเจนดีกว่าแม่เนาะเจ้าชัดเจนเจ้าอานุโมทนาบุญใจด้วยนะเจ้าสาธุบุญนักษาโยมแม่เนาะเจ้าสาธุอายุแม่ปิดจับกรรมพี่โทรศัพท์กำยังแม่เอาละได้สายอื่นจะได้เข้าเนาะยังแม่พี่โทรศัพท์กำเตอร์เอารู้ไปละเนาะเอาโทรจัดหลายสายที่โทรแล้วมันค้างกันก็เข้ามาใหม่เวลามีอยู่ยังแม่ทั้งหลายเหยเนาะดีใจขนาดวันนี้ได้ออนแอร์ไปถึงอำเภอจูนพะเยาอำเภอลิ้วละปูนบ้านห้องละปูนเนอเจริญพรไหว้สาเจ้าสาธุโตจากที่ไหนตั้งใดสันติสุขได้รอเจ้าสันติสุขได้รอชัดเจนดีนะแม่เนาะเจ้าชัดเจนดีเจ้าสาธุวันนี้ได้มีโอกาสได้ยินเสียงกันเนาะเจ้าอนุโมทนาบุญเนอโอ้เป็นจะได้พ่อเจ้าเข้าใจเจ้าเศร้าใจมาได้ละแกเออน่าจะได้เปลี่ยนนะแม่เฮ้ยเออเดี๋ยวจะได้เปลี่ยนแล้วเนาะคนผูกก่อนเนาะเจ้าอนุโมทนาสาธุโยมแม่เนอเจ้าไหว้จ้าเจ้าสาธุบุญนักษาเจริญพรอันนี้โยมแม่จากสันติสุขเนาะอำเภอเดลอเจริญพรกลับมาจัดการท่านพระพุทธเจ้าสาธุโทรจากที่ไหนจังใดโยมแม่จากพะเยาเจ้าพะเยาอำเภออย่างจะหา
อำเภอเมียงอำเภอเมียงอำเภอเมียงเจ้าตำบลโคกอ๋อตำบลโคกเนาะเพิ่นจะได้ชัดเจนอยู่แม่เนาะโอ้ชัดเจนดีกะแม่นลูกแม่นใจขนาดธรรมะนี่สาธุดีแล้วเนี่ยเดี๋ยวแม่ใครมาดีชอบแต๊ะโอ้บุญรักษาเด้อเป็นคนที่ปุ้ยแผ่นเหรียญก็ต้องเหรียญใส่ตัวสาธุแล้วก็ความขนาดอ่ะสาธุสาธุโอ้ดีใจอยู่แม่ฟังแล้วเข้าใจเข้าใจเนาะอาตมาก็ได้บุญตัวนี้นมัสการอยู่แม่เด้อเจ้าเป็นกําลังใจเด้อจะรอต้องทุนจบและการคุณน่ะสาธุเจริญพรเจ้าโยมแม่จากอําเภอจุนโอ้น่ะดําเบิ่งได้เบิ่งกันน่ะอ้าวรับสายกันเด้อโยมแม่ปิดโทรศัพท์กำน่ะต้องโทรเข้ามาใหม่เนี่ยเพราะว่าโยมแม่เพิ่นบ่ปิดโทรศัพท์อาตมาโทรศัพท์อาตมามันรีเลย์บ่ได้วันนี้ใช้โทรศัพท์ตัวสำรองนะโทรเข้ามาใหม่โยมแม่เฮ้ยต้องโมทนาสาธุเป็นอย่างยิ่งเนาะเหลือ9นาทีเฮาจะหมดสายหมดเวลาละจํา9นาทีได้หลายสายอยู่เนาะเอา9สาย9นาทีอ้าวเจริญพรเนอะอาสายเนอะเจริญพรเจริญก็ไหว้สาเจ้าท่านพระครูเจ้าโทษจากที่ไหนทางใดโยมแม่เจ้าโทษจากพะเยาเจ้าพะเยาอำเภอหยังแม่เจ้าอำเภอเมียงอำเภอบ้านสองบ้านสองเนาะเจ้าชัดเจนโยมแม่หน่อยเนาะชัดเจนดีเจ้าเอาดีใจโยมแม่ได้ฟังได้บุญเรื่องส่วนเนอะแม่เนอะต้องอนุโมทนาสาธุเนอะแม่เนอะเจ้าบุญภาษาเนอะแม่เนอะเจริญพรเนอะเจ้าสาธุนะอายุแม่กับพี่โทรศัพท์กำเนอะเจริญพรติดแล้วโตจากที่ไหนทั้งใดเมืองพานเจ้าเมืองพานเจ้าเมืองพานที่บ้านอย่างเจ้าแม่ยมใหม่ฟังหอกเจ้าฟังหอกเนาะเจ้าโอ้ฟังหอกมึงผ่านเดี๋ยวจะได้ฟังชัดเจนอยู่บ่แม่เนาะชัดเจนก็ดีเจ้าโตสาธุสาธุอนุโมทนาบุญตัวนั้นได้เป็นบุญเป็นกุศลเจ้าอืมดีแล้วดีละดีละอนุโมทนาสาธุอยู่แม่เนาะโอ้วันสาธุบ้านฟังหอกมึงผ่านเนาะโอ้นะอนุโมทนาสาธุอยู่แม่เนาะเจ้าอายุแม่พิทุครับกับเดี๋ยวจ่ายอื่นเข้าตัวเนาะนี่แหละคือทศญาติโยมคือท่านทั้งหลายคือญาติของอาตมาภาพนะคือญาติธรรมเป็นญาติธรรมด้วยกันนะวันนี้ดีใจที่สัญญานี้ได้ออนแอร์ไปหลายอำเภอหลายจังหวัดนะแต่อยากจะฟังชัดๆจากอำเภอนาน้อยจะได้ยินก่อนเวลาที่เหลือนี่7นาทีนะอำเภอนาน้อยเนาะพี่น้องญาติธรรมตังอำเภอดอยลอพี่น้องญาติธรรมตังอำเภอบ้านโฮงนะอำเภอลี่ก็โทรมาละอำเภอจุนพะเยาอำเภอเมืองพะเยาก็โทรมาละอำเภอแม่สวยประแดดก็โทรมาละแต่พี่น้องอำเภอหลายดอยก็ไม่ได้โทรมาเด้อคือวังเหนือ ก็อนุโมทนาสาธุบุญเนอสถาญาติโยมทั้งหลายเนาะนะเบอร์นี้เป็นเบอร์สำรอง อาตมาภาพนึกลืมผิดไปว่าบีไอโทรศัพท์ของเครื่องที่ใจที่ใจเป็นเบอร์สถานีเนี่ยลืมดูแลมันเลยงดอาตมางดใจงดใจชั่วคราวเดี๋ยวจะลองไปเช็คพอก่อนเนาะว่ามันเป็นจะไรนะก็ต้องอนุโมทนาสาธุกับทุกเสียงทุกสายที่ดูเข้ามาในรายการธรรมะก่อนนอนค่ำคืนนี้ต้นตัวธรรมภาพครูบาสี่หมื่นเนาะวัดสันกูทองตำบลแม่ยาดีอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายได้ออกรายการสดในรายการธรรมะก่อนนอนทุกวันอังคารมันจะมีสักครั้งหนึ่งที่อาตมาจะได้รับสายจากแดนไกลส่วนมากก็จะวนเวียนในแถวเวียงป่าเป้าวังเหนือแม่สวยพะเยาอันนั้นแต่นี้ได้ปุ่นนะได้อำเภออ่าทวลีอำเภอบ้านโฮงป่าซางใครที่อยู่ตั้งลี้ตั้งหลับปูนี่จะอู้ยออู้ลือตมาได้เนี่ยเพราะตมาผ่านเป็นลือนะอู้ลืออู้ย่อมได้นะมามีกระทบเข้ามาเนาะตอนนี้เหลือเวลา6นาทีเสียงสายทุกเสียงที่โตเข้ามาไว้รับอาตมาภาพต้องขอสุมาอภัย
กับสถาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายที่โทรเข้ามาแล้วได้รับสายเพราะสายมันติดกันเหลือเกินวันกันเหลือเกินวันนี้อาตมานับดูแล้วนะยาวเหยียดพอแล้วโอ้อีน่ะก็ต้องนมโมทนาสาธุเนาะในความตั้งใจในเจตนาของสถาญาติโยมผู้ใจบุญใจกุศลท่านทั้งหลายที่ได้ถูกเข้ามาเป็นกำลังจิตกำลังใจเมื่ออาตมาภาพนั้นมีกำลังมีกำลังใจที่จะได้เผยแผ่พุทธศาสนาเผยแผ่ธรรมะในสถาญาติโยมสาธุชนคนใจบุญทั้งหลายได้สดับรับฟังกันตลอดไปในค่ำคืนอย่างนี้เราท่านทั้งหลายฟังน้ำฟังธรรมแล้วก็สบายอกสบายใจกังบะแรงเขาก็มีธรรมะฟังเมื่อคืนก็มีธรรมะฟังก็ต้องขอบคุณโมทนาสาธุท่านเจ้าของสถานีโยมแม่อนงพรหมนินร้านพรหมนินพิกลาที่กำกับกำกาดูแลสถานีและถวายเวลาให้กับตังสถานีให้กับตังครูบาอาจารย์โดยบ่คิดมูลค่าสักสลึงถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชามาโดยตลอดหลายปีมาแล้วท่านใดที่ได้ผ่านมาตังแม่ขจารเวียงผาเป้าก็แวะมาได้เนอะร้านผมมินพิกลาบถามใครเพื่อนก็ถึงหูจักกาดแรงแม่ขจารนะจากนั้นก็ต้องอนุโมทนาสาธุกับท่านเจ้าของสถานีตัวที่ได้เมตตาถวายเวลาให้กับครูบาอาจารย์โดยอัตมาภาพได้ออกรายการธรรมะให้สถาญาติโยมสาธุชนคนใจบุญทั้งหลายได้สดับรับฟังกันเป็นทุกเมื่อเจ้าวันเนาะบอกว่าจะเป็นย้ำเอาแรงย้ำเอาคำเอาเกินจะอีกนะสถาญาติโยมตอนนี้เวลาก็เหลืออยู่ที่4นาทีเนาะก่อนจะออกจากรายการนี้แล้วก็ขอสถาญาติโยมทั้งหลายตั้งมั่นในคุณงามความดีตั้งมั่นในศีลในธรรมนะตั้งมั่นในสิ่งที่เขาประพฤติปฏิบัติว่าสิ่งที่เขาประพฤติปฏิบัตินั้นถูกต้องตามหลักของอริยสัจ4หรือไม่นะเขาเป็นทุกข์เพราะอย่างใดเขาเข้าใจอย่างใดพ้องนะการปฏิบัติตนนะปฏิบัติตามหนทางคือมรรคมีองค์8นะทุกสมุทัยนิโรธมรรคที่เขาได้นะได้สารรับฟังไปนั้นจะสิ่งอย่างนะทำให้เขาเพราะว่าการรู้เห็นความจริงเป็นสิ่งเที่ยงแท้บ่แปรผันสี่ชนิดบ่พิษหลงตัดตัณหามูลลาภธาตุทุกลงเป็นการส่งข้ามฟากจากสาครในค่ำคืนนี้ตมาภาพครูบาสีมื่นก็หวังใจว่าธรรมะขององค์พระตมาสมุทรเจ้าจะสถิตติดอยู่ในดวงใจของสถาญาติโยมบ่ว่าจะเป็นโยมป้อโยมแม่ที่โทรเข้ามาขอสถาญาติโยมทั้งหลายนั้นได้รับสิ่งดีที่งามในหลักธรรมคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนาะในช่วงนี้ตมาภาพก็ต้องจะได้นำรายการจากไปก่อนบุญใดกุศลใดที่สถาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้ทำแล้วบุญใดกุศลใดที่โยมพ่อโยมแม่ตั้งใจทำก็ขอบุญนั้นกุศลนั้นจงก้าวกายมาเป็นตบะเดชะเป็นพระวะปัจจัยพระป้องรักษาสถาญาติโยมสาธุชนคนใจบุญหลายได้อยู่ดีมีสุขรอดพ้นจากโลกาพยาธิพยาภัยต่างๆนานานั้นจะได้มาก้าวกายสภาโลกาวินาสันตุสปีติโยวิวัจจตุสภะโลโกวินัจจตุมาเตยภวตุตระโยสุขีติกายุโกภวะอภิวาทานสีริสนิจังพุทธาปัจจายิโนจัตตาโรธรรมารันติอายุวันโนสุขังพลังสารคำคืนนี้ขอนำรายการจากทุกท่านไปก่อนขอท่านทุกคนนั้นนอนรับดีฝันดีรักษาสุขภาพกันทุกผู้ทุกคนเน้อขอเจริญบอนสาธุกับทุกท่านนู้นที่เข้าชมในการเป็นผู้ได้สัมภาษณ์ในค่ำคืนนี้ขอนำไปการจารุตรงขอเจริญพร